ตายแล้วโอ้โหคนนี้พลังงานดีมากนี่พลังงานดีมากมาแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ให้นี่ขอบคุณล่วงหน้าเลยนี่จะขอบคุณล่วงหน้านะครับทุกคนที่แชร์ให้อย่างกระหน่ำแชร์ให้อย่างโอ้โหไปถึงทั่วทิศสาธิตของประเทศไทยเนี่ยผมบอกเทคนิคเลยเนี่ยเทคนิคถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่จักรวาลนะเททุกอย่างมาให้คุณนะบอกตรงคุณอยากจะเป็นคนที่จักรวาลเททุกอย่างโลกเข้าข้างคุณนะทำคำนี้ไว้จำคำนี้ไว้ขอบคุณล่วงหน้าไม่ว่าจะอยากได้อะไรขอบคุณคนด้วยขอบคุณล่วงหน้าเวลาคุณขอบคุณคนล่วงหน้านะเขาเหมือนกับบังคับให้เขาทำอ่ะโอเคทุกคนบอกเคล็ดลับเกินไปแล้ววะกระลัดเยอะเกินไปละทุกคนฝากแชร์หน่อยขอบคุณล่วงหน้า5แชร์นะจ๊ะใครอะไรจ๊ะเกิดอะไรขึ้นไม่มีค่ะโอเคทุกคนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเร็วคอมเมนต์เข้ามาในวันนี้อยากฟังวันนี้อยากจะวันนี้ให้จะเอาหลักคิดที่ผมได้100ล้านเร็วที่สุดอ่ะแบบตัวเองก็ได้มาแบบงงๆนะเว้ยผมบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่นะได้เวลาตัวเองบรรลุผ่านแบบกี่ล้านก็ตามสมมุติตั้งทงว่าเป็น100ล้านหรือ30ล้านเนี่ยคนอเมริกันก็จะตั้ง30ล้านเพราะว่าเป็นมิลเลียนแนร์ใช่มั้ยมิล 1ล้านเหรียญเท่ากับ1ล้านเหรียญเท่ากับ30ล้านบาทใช่มั้ยสำหรับคนอเมริกันเขาจะตั้งเป็นใครเกิน30ล้านใครเกิน30ล้านเนี่ยเขาจะถือว่าโอ้โหเป็นคนรวยละใช่มั้ยถ้าส่วนใหญ่นะผมบอกคำลับให้เลยรู้ป่ะไบรอันเทรซี่มันเขาพูดมาอย่างนี้นะไบรอันเทรซี่เป็นกูรูความสำเร็จของโลกแล้วเขาพูดมาอย่างนี้นะผมตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่มาเจอกับตัวเองถึงเชื่ออยากรู้ป่ะคืออะไรไบรอันเทรซี่พูดคำนี้บอกว่าเวลาคนเนี่ยมันผ่านเกณฑ์ที่ตัวเองจะเป็นมิลเลนแนร์หรือคนหลักปักหลักรวยอ่ะ30ล้านส่วนใหญ่อเมริกาก็คือ30ล้านเวลาคนผ่านเกณฑ์30ล้านนะแทบจะไม่มีใครรู้ตัวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขามัวแต่ยุ่งกับทำสิ่งที่ตัวเองรักเขามัวแต่ยุ่งผมก็แบบนั้นเหมือนกันนะผมก็แบบนั้นเหมือนกันว่าเฮ้ยกูผ่านตอนแรกผ่าน30ล้านแรกผ่านตอนนั้นแบบงงๆกับแมรี่อ่ะบอกเฮ้ยมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยคือตอนแรกเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึง30ล้านได้แล้วก็แบบว่าก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมานั่งรวบรวมเน็ตเวิร์คกันมันรวบรวมทรัพย์สินกันตอนนั้นนานละกับแมรี่รวบรวมกันเฮ้ยแมรี่รู้ป่าวว่าเราผ่านเกณฑ์ของมิลเลียนแนร์แล้วนะเว้ยแล้วก็อย่างที่แบรนด์เทรซี่พูดเป๊ะเลยคือไม่รู้ตัวแล้วผมบอกได้เลยนะถ้าคุณยังต้องมานั่งนับเงินทุกวันว่าฉันถึงหรือยังด้วยความห่วงนะด้วยอารมณ์ของความห่วงนะโอ้โหคุณจะแบบรู้สึกขาดตลอดเวลาคุณจะเหนื่อยมากแต่ถ้าเกิดคุณทำสิ่งตัวเองเพลินชอบรักสนุกไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งอ้าวถึงร้อยล้านแล้วเหรอเนี่ยงงนั่นแหละผมบอกความลับให้นี่มันใช่จริงๆไปแชร์กันซะวันนี้สอนแพงมากเลยนะจ๊ะเปิดมาก็แพงเลยไม่มีใครสอนอะไรแบบนี้นะครับทุกคนสิ่งที่ผมสอนวันนี้พอดีแบบว่าตื่นขึ้นมาก็แบบมีอยู่ดีก็มีเสื้อตัวนี้แนบเข้ามานะแบบว่าเฮ้ยอะไรวะกูมันจะคล้ายกับตันอเมริกาเข้าไปทุกทีแล้วนะเว้ยคนทักมานี่อ้าวทำไมจักรวาลต้องส่งอะไรอ่ะต้องส่งตอนนี้คลาร์กเคนท์ถอดเหมือนคลาร์กเคนท์ไงผสมซูเปอร์แมนผสมด้วยมีคนบอกว่านึกว่าเปิดผิดช่องนึกว่าซูเปอร์แมนนึกว่าแบบเอกหนังที่ไหนคาร์เคนไงคาร์เคนแบบว่าคุณนึกภาพบอกว่าคาร์เคนมันใส่แล้วเป็นเนิร์ดเนิร์ดไงตอนกลางวันมันจะเป็นเนิร์ดเนิร์ดนะเดี๋ยวเนิร์ดใส่ก่อนใส่เนิร์ดใส่ก่อนไปแชร์ซะระหว่างผมแบบโจ๊กๆอยู่เนี้ยไปแชร์ซะอย่างเดี๋ยวใช่เดี๋ยวทีละอย่างมีของเล่นเยอะวันนี้ของเล่นเยอะนี่ของเล่นเยอะนี่ใครเคนอันนี้คาร์เคนสมมติคาร์เคนไงแต่เราเขาไปทำงานอยู่สำนักพิมพ์ใช่แล้วก็แบบเป็นนักหนังสือพิมพ์ไงแล้วก็แบบถ้าเป็นเนิร์ดๆตอนวันก็แม่งเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอ่ะแล้วก็ตอนนี้คลาร์กเคนจะถอดทั่วแมนถอดคราบมันแล้วทุกคนทั่วแมนถอดคราบมันนะทุกคนอย่าเวียงใกล้ต้องมีไม่เวียงมันก็ไม่เท่เลยต้องเวียงรู้ว่ามันเท่ไหม
ต้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยต้องติดเก็บได้เก็บได้โอเคโอเคของเล่นอีกอย่างหนึ่งวันนี้นะครับทุกคนของเล่นของถ้าเกิดว่าความคิดลบเข้ามาปุ๊บนี่ใครใครพูดเออเดี๋ยวต้องทำเนี่ยทำเกราะป้องกันความคิดลบเออเอาไหมเอาไหมเสียไหมก็นี่นะใครอยู่บ้านนะพ่นน้ำลายอะไรมานะเอาแบบเบบี้ก็ได้ไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้เอาแบบเบาๆแบบเล็กๆอ่ะใครใครแบบพ่นน้ำลายเกาะป้องกันความคิดลบโดนเหมือนกับโดนเนี่ยอาจารย์บัณฑิตนี่เขียนว่าอาจารย์บัณฑิตบอกห้ามคิดลบนี่เขียนตรงนี้เฮ้ยได้ไอเดียโปรดักต์มาอีกแล้วเว้ยโอเคทุกคนไปแชร์กันมาซะเท่มากค่ะวันนี้ซุปเปอร์แมนของเมืองไทยโอเคไปถ้าหล่อนะครับช่วยกระจายแชร์ความหล่อหน่อยนะครับความรู้ช่างมันไม่เป็นไรความรู้ได้อยู่แล้วความรู้ได้อยู่แล้วแต่ว่าแหมตอนนี้ประชาชนคนไทยกำลังแบบว่ามีรู้สึกกังวลอะไรใช่ไหมบางคนอาจจะรู้สึกจิตตกบ้างอะไรบ้างกลัวนู่นกลัวนี่ใช่ไหมหรือดูข่าวลบนานๆก็ชักจะจิตใจหดหู่ไม่เป็นไรฝากแชร์ให้เขาวันนี้ผมมามีทั้งบันเทิงมีทั้งสาระมีทั้งของเล่นมีทั้งสาวๆนะครับสาวๆสวยๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากแชร์ให้มันกระหน่ำทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนนับ1 2 3รีบแชร์ให้เวลา10วินาทีนะครับถึง 2,000 แชร์เอ้ยถึง 1,000 แชร์เมื่อไหร่ปุ๊บสอนทันทีโอเคโก้1 2 3 go โอเคนี่พลอยอัญญพักบอกว่าฝาหม้อจบกันจบกันฝาหม้อเนตตี้บอกหล่อมากเต็ม10ไม่เต็ม10เลยนะอ๋อนึกว่ามาดูผิดช่องหล่อมมากๆจะไปแสดงหนังแล้วจะไปแสดงหนังแล้วโอเควันนี้จะมาจริงๆจะมาคุยเรื่องของเฮ้ยต้องเอาแว่นกันแดดมาว่ะช่วยจัดหน่อยได้ป่ะอันนี้ก็สวยดีอันนี้สวยเหรอใช่เอาใส่กลับมาครับมันเหมือนแบบว่าเด็กๆอ่ะเหมือนเวลาร้องล้อเด็กๆกิ้วๆเงี้ยใช่ป่ะแบบเด็กทารกเงี้ยอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเควันนี้เรามีลูกคู่มาด้วยนะครับทุกคนลองทายสิว่าลูกคู่ของผมเป็นใครวันนี้ปกติแบบว่าทุกช่องในฝรั่งอ่ะทุกช่องของฝรั่งมันก็จะมีลูกคู่ด้วยเราก็ต้องมีลูกคู่มันจะสนุกขึ้นมานะครับลองทายสิว่าได้ยินเสียงแล้วคุณจำลูกคู่ของเราได้ไหมลูกคู่คนนี้รวยแล้วนะผ่านจุด30ล้านแล้วนะคนนี้30ล้านมิลเลนเนียร์ฝรั่งผมบอกได้เลยนะผมกล้าพูดเลยโอเควันนี้เคลมก่อนผมสร้างมิลเลนเนียร์เยอะที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีประวัติศาสตร์มาผมสร้างมิลเลนเนี่ยผมสร้างคนรวยเกิน30ล้านเยอะที่สุดในประเทศไทยตั้งแล้วเป็นต้นตอเลยคือสอนแบบตั้งธงเลยว่ากูสอนไม่หวงแล้วสอนให้คนไปทำเองได้แล้วสอนวิชาที่เขาสร้างเงินสร้างเงินบวกสร้างจิตใจที่ดีด้วยต้อง2 อย่างพร้อมกันผมกล้าเคลมอันนี้แล้ววันนี้ผมจะมาช่วยพวกคุณด้วยวันนี้เนี่ยห้ามคิดลบห้ามคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะครับแล้วห้ามคิดลบมีคนคอมเมนต์คนนึงบอกว่าถ้าทำงานโรงงานวันละ360บาทจะไปทำได้ยังไงก็ต้องคิดว่าทำได้ก่อนถ้าคุณมีคนเยอะแยะที่เคยเริ่มที่360บาทแต่ตัวเองทำได้ใช่ไหมเริ่มที่ตัวเองคนที่แบบไม่มีการศึกษาเลยมีเยอะแยะมากมายอย่าไปหาหลักฐานที่มาทำให้คุณทำไม่ได้ต้องหาหลักฐานหาตัวอย่างที่เขาทำได้โอเคไปแชร์กันมาทุกคนอ้าวถึงแหมมีคนทายไปด้วยคนใหม่มนฤดีบอก CF เสื้ออาจารย์ค่ะผมใส่ครั้งแรกอย่าเพิ่งครั้งหน้าต้องมีสต็อกแหละครั้งหน้าจะมีคนชอบ CF โอเคเสื้อน่ารักหล่อขึ้นทุกวันเลยขอบคุณมากครับอ้าวทุกคนไปแชร์เร็วใหม่ไปบอกเขาแชร์หน่อยเร็วมาเล่าอารมณ์เขาหน่อยเร็ว ทุกคนจำคนใหม่เล่าอารมณ์ได้ไหมโอเคอันนี้จะไปแล้วนะนี่นะอันนี้ใครอยากได้นะเดี๋ยวจะเอาเป็นเล็กๆทำเป็นเล็กๆไซส์เล็กๆมาเป็นอะไรเกราะป้องกันคำคิดลบดีไหมโอเคทุกคนแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้หน่อยเร็วกำลังหล่อใหญ่มากกล้ามใหญ่มากใครพูดหนูนี่แหละพูดเหรอดูในจอเหรอโอเคก็เวิร์กเอาท์ทุกวันอ่ะทำเข้าฟิตเนสทุกวันทุกคนอ่ะแคปเจอร์ไว้เดี๋ยวจะเอาไปทำโฆษณาแต่มันติดน่าจะติดลิขสิทธิ์นะชุดเนี้ยทำโฆษณาอะไรไม่ได้หรอกใส่เล่นๆได้กันเดียวโอเคทุกคนนะครับทุกคนรีบแชร์กันเลย1,000แชร์เมื่อไหร่สอนเมื่อนั้นวันนี้จะสอนอะไร
จะสอน4ข้อสรุปเลยนะเอาแบบเด็ดๆเลยถ้าใครอยากรวยเร็วอยากสำเร็จเร็วในยุคนี้นะคุณไม่ต้องไปห่วงนะว่าเดี๋ยวต้องคุยกันตรงๆต้องคุยกันแบบว่าหน้าชนกล้องหน่อยถึงเวลาถึงเวลาเอ้ยใหม่เมื่อกี้บอกจะใหม่จะเข้ามาเล่าลมไม่ใช่หรออาจารย์กำลังจะสอนเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกันตรงๆไงว่าโอเคตรงๆตรงๆก่อนอยากให้คุณตรงๆไหมอยากคุยตรงๆต้องแชร์ถึงพันแชร์เมื่อไหร่อ่ะจะคุยตรงๆเมื่อนั้นเลยบอกว่าบอกได้เลยนะว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ถ้าคุณคิดเป็นคุณจะรวยเร็วมากถ้าคุณคิดเป็นยุควิกฤตนี่แหละเศรษฐีหลายคนเนี่ยที่ผมรู้จักเศรษฐีหลายคนพอยุควิกฤตมาแม่งใช้เงินแหลกใช้เงินใหม่ซื้อนะซื้อของลงทุนนะซื้อของที่มันรู้ว่าเดี๋ยวแม่งขึ้นแน่โควิดไปเมื่อไหร่แม่งรวยเป็น10เท่าคุณต้องคิดเป็นอย่าปล่อยให้ตัวเองคุณเป็นคนควบคุมอนาคตตัวเองอย่าปล่อยให้ทุกครั้งทุกวิกฤตอ่ะทุกวิกฤตจะมีคนจิตตกเพราะว่าข่าวเดียวถูกขยายผลเป็น10อย่าง10เท่า20เท่า30เท่าข่าวเดียวเพื่อที่ทำคนแม่งก็เสพนึกว่าแม่งโลกจะถล่มอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่านั่นก็คือข่าวเดียวเราก็รู้ไว้พอจบแต่ 99% ของสมองของเราคือถามคำนี้กูจะรวยจากวิกฤตนี้ได้ยังไง 99% ของสมองคุณต้องถามคำนี้นี่ผมเดี๋ยววันนี้จะเอานี้สรุปมาให้3-4ข้อจากหนังสือเล่มนี้นะครับนี่กลับบ้านได้มั้ยเนี่ยพี่ว่าต้องกลับด้านเพราะว่าเขาจะมองไม่จากหนังสือชื่อว่า Billion Dollar Secrets ผมเคยทำออเดียโอบุ๊กขึ้นมาผมบอกได้เลยนะออเดียโอบุ๊กเล่มนี้ที่มันที่ทำให้ผมเนี่ยรวยขึ้นมาขนาดนี้ผมใช้หลักคิดของสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ย77ข้อเดี๋ยววันนี้จะสรุปให้มาสัก 2-3 ข้อนะครับรีบแชร์กันเลยด่วนเลยมีตัวหนังสือบางความหล่อเอาบางความเอาหนังสือเอาได้แล้วมั้ง จริงจริงจริงโอเควันนี้แต่งหน้าพี่ป่ะเนี่ยทำไมแต่งปะแต่งแล้วทำไมมันดูบางๆโอเคโอเคจ้าขอบใจมากหล่อแล้วนะหล่อหรือยังไหนทุกคนบอกหน่อยสิคะอยู่น้ำอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่ผมจะสอนนะให้ใหม่มาบอกให้คนแชร์หน่อยนะให้คนได้เห็นพลังงานเฟมินินต้องมีนางเอก Power. ต้องมีนางเอกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเมื่อกี้ทายกันถูกด้วยนะขอบคุณมากวันนี้4ข้อที่จะพาพยายามให้ทุกคนเนี่ยไปสู่100ล้านสรุปมาแบบข้อเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ใครที่อยากรู้นะวันนี้แบบช่วยกันแชร์เลยจะได้ช่วยคนอื่นด้วยดีไหมแล้วก็แชร์ปุ๊บคุณจะได้ตั้งใจฟังเนื้อหาของอาจารย์แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องแชร์แล้วดีป่ะเพราะว่าทุกๆไลฟ์ของอาจารย์มันจะเจ๋งแล้วก็มันหยดติ่งแล้วก็ใช้ได้จริงอยู่แล้วเนอะโอเคทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยเร็วสวัสดีค่ะโอ้โหนี่500กว่าแชร์ละขออีกแค่500กว่าแชร์เองโอเคไหมดูสิไม่แต่งก็ดูเด็กค่ะอาจารย์นี่ไม่ได้แต่งอาจารย์ไม่ได้แต่งอะไรเลยแล้วก็แบบตื่นขึ้นมาก็แบบเป็นเสื้ออันนี้ใช่ออกมาเลยใช่คือเป็นกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่มันงอกขึ้นมาตอนนอนอ่ะจริงมันงอกเสื้อตัวเนี้ยงอกขึ้นมาตอนนอนแบบติดผึแบบเหมือนเขาให้พลังซูเปอร์พาวเวอร์มานึกออกปะเอป้าเอป้าดีไหมพวกเราก็ทำอะไรสนุกสนุกนะครับผมไม่คิดมากแต่ว่าสิ่งที่เราจะสอนสิ่งที่ผมจะสอนคือสิ่งที่อยากจะสอนก็คือว่าให้คุณตั้งธงไปเลยว่าคุณจะรวยมากรวยเหลือเฟือตั้งเป้าไปเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาคุณมีเงินเหลือเฟือมันเหมือนมีซูเปอร์พาวเวอร์จริงๆนะเฮ้ยอันนี้อาจารย์เคยสอนหนูว่าอาจารย์เคยบอกว่ามีเงินแล้วอ่ะอย่าเอาไปเที่ยวแบบใช้แบบฟุ่มเฟือยหรือว่าเอาไปให้ใครยืมตังค์นะเพราะว่าเงินเนี่ย
มันคือ power ใช่ของเราใช่เงินมันคือ super power จริงเพราะว่ามันเป็น power ของการที่คุณเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าไปแชร์ก่อนต้องไปแชร์ก่อนใช่กำลังลุ้นเลยทุกคนไปแชร์เร็วไปแชร์เร็วอืมงอกขึ้นมาตอนนอนทุกคนค่ะ โอ้โหไม่รู้ว่าคิดได้ยังไง okay. ไม่ๆเดี๋ยวไปใส่ในสตอรี่ไลน์คือทุกคนไม่เวลาคุณไปดูหนังซูเปอร์พาวเวอร์เขาจะต้องมีเหตุผลว่าตกลงซูเปอร์พาวเวอร์แม่งมายังไง ใช่ไหมอย่างคนบางคนนอนอยู่ไฟช็อตขึ้นมาไงแบบซูเปอร์พาวเวอร์คนไฟช็อตไปโดนไฟโดนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วกลายเป็นไอ้อะไรอะวูล์ฟเวอรีนอะไรเงี้ยหมาป่าเป็นหมาป่าหรือว่าเป็นมันต้องมีเหตุผลที่มาที่ไปว่ามึงไปได้ซูเปอร์พาวเวอร์มายังไงนึกออกป่ะแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าอาจารย์เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของคนไทยที่เป็นคนที่สร้างซูเปอร์ฮีโร่อะเยอะที่สุดใช่แล้วแบบคอนเฟิร์มมั่นใจมากนะคะว่าการที่มีอาจารย์บัณฑิตอยู่บนโลกนี้แล้วอาจารย์เป็นคนไทยก็เลยสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนไทยเนี่ยนับไม่ถ้วนคุณรู้ว่าพวกคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ป่ะคุณก็แบบเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมคนไทยก็เป็นคนหนึ่งที่ชีวิตดีขึ้นเพราะว่ามีซูเปอร์ฮีโร่กัปตันบัณฑิต อยู่บนโลกนี้เช่นกันค่ะแชร์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วแชร์เป็นกำลังใจหน่อยหนูแชร์แล้วค่ะคุณลาตีบอกแชร์แล้วค่ะคุณสุภาแชร์แล้วค่ะคุณมิโดริแชร์แล้วค่ะคุณประกายดาวแชร์ค่ะสุดยอดมากทุกคนไปคนละ5แชร์แล้วเราจะได้มาเข้าเนื้อเน้นๆกันโอเคไหมใช่มาอาจารย์นาฬิกาสวยจังค่ะ คนทักเยอะมากเลยในรุ่นนี้ประมูลไหมดูไหมไม่เนาะเอาดีกว่าห่วงใช่ไหมเรื่องนี้ห่วงมากเรื่องนี้โอ้โหคุณอมรบอกว่าผมว่ามีตัวหนังสือก็ดีนะแต่ต้องเล็กหน่อยนั่นขอเล็กๆใครคุณอมรโอ้โหนิดนึงดีป่ะคุณอมร10แชร์ไม่เอาใจคุณ10แชร์นะคะตอนนี้ผมสยามโคราชตอนนี้ผมมีเงิน8ล้านต่อไปต้องมี100ล้านให้ได้เอาเลยตั้งเป้าไม่มีอะไรที่ไม่มีข้อแม้ข้อเดียวจงสนุกกับงานที่ทำนี่มีข้อแม้ที่ข้อหนึ่งแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวยังอ๋อยังไม่เข้าข้อหนึ่งยังจงสนุกกับงานที่ทำวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบคิดว่าตัวเองมีข้อจำกัดแล้วก็คิดว่าถ้าฉันจะได้ร้อยล้านเนี่ยฉันต้องเหนื่อยยากลำบากแสนเหนื่อยมันไกลชีวิตฉันไกลความเชื่อฉันจังเลยถ้าวันนี้คุณได้ฟังเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆคุณก็เห็นภาพนี่หว่าคนใหม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาหาอาจารย์แบบวันที่ไม่มีอะไรเลยแล้ววันนี้ได้เรียนรู้ได้สั่งสมจนทุกวันนี้แบบอย่างที่อาจารย์บอกทะลุ30ล้านไปตอนไหนก็ไม่รู้เลยอ่ะใช่แล้วเมื่อก่อนยังนับวันนี้ได้กี่บาทวันนี้ได้กี่บาทอาจารย์บอกว่าเฮ้ยถ้ารวยจริงเนี่ยจะไม่นับแล้วว่าตอนนี้วันนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่เพราะมันนับไม่ไหวนับไม่ทันจริงๆผมนับความสุขตัวเองจริงๆนะผมทุกวันเนี้ยทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขเท่านั้นน่ะแล้วเผลอๆได้เงินมาด้วยเผอิญได้เงินมาด้วยเผลอๆมันแบบเงินมันก็ออกมันก็เราก็ออร์แกไนซ์ให้ความสุขของเรามันเผอิญได้เงินด้วยมันก็แบบว่าทำไปแล้วมันก็มีชิวๆแล้วก็ได้ตังค์เข้ามาแต่ว่าคุณจะต้องมีซิสเต็มตั้งแต่แรกมีระบบตั้งแต่แรกไงแต่ว่ามันระบบของคุณทุกคนมันจะแตกต่างกันหมดเพราะว่าแล้วความรักความการทำงานของเนเจอร์ธรรมชาติของคนอ่ะที่เขารักกันคนละแบบคนชอบกันคนละแบบฮะผมชอบสอนผมชอบพูดออกหน้ากล้องแต่บางคนอาจจะชอบเขียนบางคนอาจจะชอบเขียนหรือบางคนอาจจะชอบคุยกับลูกค้าบางคนชอบคุยกับมันจะมีความชอบแตกต่างกันบางคนจะชอบมีคนเยอะๆอยู่ใกล้แต่ผมไม่ชอบงานไม่ชอบแบบว่าอะไรเยอะๆเลยไม่มีตัวแทนไม่ชอบมีตัวแทนไม่ชอบมีอะไรที่มันต้องวุ่นวายกับคนเยอะๆใช่ไหมก็เลยไม่ได้หรือมีลูกจ้างเยอะๆอะไรอย่างผมไม่ชอบแนวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณจะต้องทุกอย่างออร์แกไนซ์ให้มันรวมอยู่ในความรักของคุณให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยผมจะเดี๋ยววันนี้จะสอนบางข้อจากในนี้นะสอนจะอันนี้มันเป็นรวบรวมความหลักคิดของ77ข้อของมหาเศรษฐีที่เกินพันล้านขึ้นไปเกินพันล้านบาทขึ้นไปนะครับผมจะเอา
หลักผมเอาผมทำอันนี้มาประมาณกี่ปีแล้ววะประมาณน่าจะ5ปีละอันนี้เนี่ยดีมากแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมก้าวจากหลัก10ล้านเป็นหลัก100ล้านนะครับหลักคิด77ข้อเนี่ยที่มาจากเศรษฐีมหาเศรษฐีหลักพันล้านของโลกไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้ง Google Warren Buffettอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาสอนให้ฟังนะครับทุกคนงั้นขอแชร์เลยนะครับคนอีกคนเราแชร์ถึงพันแชร์ยังพันแชร์ยังจ้าทุกคนช่วยเขียนมาทีละนิดนึง900แชร์โอ้เย่สุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดมากทุกคนสไลมานถามว่าปัจจุบันอาจารย์มีลูกจ้างกี่คนครับมี6คนซึ่งมีหรือมี7คนวะจำไม่ค่อยได้แล้วเขาทำงานกันเองนะผมแทบจะไม่กล้าบินแต่ว่าผมสั่งงานทางไลน์ตลอดเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนะลูกน้องของผมก็ทำงานเองเป็นหมดเลยแต่ทำงานให้คือจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาเทรนลูกน้องไม่เป็นก็ให้ลูกน้องกลับมาถามตัวเองตลอดก็จะเหนื่อยตลอดเวลาแต่ของผมนี่คือทำงานแบบมอบหมายหน้าที่วันๆคิดคำถามแรกคือจะให้ใครทำดีคำถามอะไรที่เข้ามาในหัวก็จะให้ใครทำดีนี่เป็นคำถามของลีดเดอร์ที่ดีมากร้อยคนที่ทำไม่เก่งจะต้องลงมือทำเองเจ้านายที่ไม่เก่งคือจะลงมือทำเองตลอดแต่ไอคนที่เข้ามาปุ๊บไอคนที่แบบมีงานอะไรเข้ามาปุ๊บจะให้ใครทำดีวะคนนั้นจะก้าวหน้าได้เร็วโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเรื่องนี้ด้วยอ่ะขอบคุณมากทุกคนที่แชร์กันกระหน่ำแชร์กระหน่ำมากโอเคขอร้านแรกก่อนค่ะคุณได้หลักคิดเนี้ยคุณจะไปสร้างเท่าไหร่ก็สร้างได้นะคะเท่าไหร่ก็ได้เลยฟังดีๆร้านแรกอะยากที่สุดร้านแรกอะยากที่สุดถ้าคุณสร้างร้านเดียวได้แปลว่าคุณสร้างร้อยร้านได้มันเป็นหลักการเดียวกันเหมือนผมคุมวงออเคสตราถ้าคุม4คนได้แปลว่ากูคุม100คนได้ตอนแรกผมก็หัดคุมวง4คนก่อนเอาเบสิกให้แน่นแต่ถ้าคุณสร้างร้านเดียวได้คุณสร้าง100ล้านได้มันใช้หลักการเดียวกันโอเคมั้ยรีบไปจัดการตัวเองซะรีบฝากแชร์เลยนะครับทุกคนมีเสื้ออีกตัวหนึ่งตัวนี้มันหนาไปมีเสื้ออีกตัวหนึ่งที่บางกว่านี้สีเนี้ยที่บางกว่านี้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อกันกลางเลยระหว่างรอจะเปลี่ยนเสื้อระหว่างที่เห็นอาจารย์เปลี่ยนเสื้อทุกคนก็จะไม่กล้าออกไปแชร์ไงเพราะเดี๋ยวพลาดโอกาสเห็นกล้ามอาจารย์ไปเนี่ยกล้ามอย่างเงี้ยหรอเห็นไหมแล้วก็ไม่เห็นไหมเพราะอาจารย์โชว์ก้าวเขาก็ไม่ไปแชร์เพราะเขากลัวพลาดช็อตเด็ดช็อตเด็ดเดี๋ยวนี้กล้ามใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าวิดพื้นบ่อยมากเลยแล้วก็เล่นไบเซ็ปหนักมากเลยเดี๋ยวนี้มันต้องเอาให้ใหญ่ๆอ่ะเมื่อกี้ก่อนเข้านะอาจารย์ก็ไปปั้นหุ่นมาต้องไม่ต้องบอกเขาด้วยอ่ะเป็นความลับอาจารย์ตื่นมาอาจารย์ก็กล้ามโตอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ครับปั้นหุ่นครับจะรับเรายอมรับแหละวิดพื้นก่อนวิดพื้นก่อนมันจะได้แบบว่าวิดพื้นกับแทมโบลีนใช่ใช่เออโอเคโอ้โหสวัสดีอ่ะไม่ใช่เป็นเสื้อหนังจ้ะ150โอเควิกกี้บอกรอสุดสวัสดีผมว่าอาจารย์อมรบอกสมมติว่าอาจารย์ใส่ตัวไหนตัวเดียวพออมรคุณเป็นผู้ชายจริงๆคุณเป็นผู้ชายชัวร์ๆแท้ๆเลยใช่ป่ะอะไรหมายความว่าไงอ่ะใหม่ก็ผู้ชายก็ยังอยากเห็นผู้ชายแน่นๆไงกล้ามแน่นๆอ๋อเหรอผู้ชายก็ยังอยากเห็นมันดูไม่แพงอันนี้ใส่เล่นๆนี่ใส่เล่นๆเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราเนื้อหาเราเบาเพราะว่าเราจะนึกว่าอะไรมาบ้าๆบอๆอะไรบรรดาอาจารย์บัณฑิตนะมันดูเนื้อหาใช่แล้วมันเนื้อหามันเหมือนกับว่าเนื้อหาไม่จริงจังมันเล่นๆเพราะนี่เราเนื้อหาจะจริงจังนะเว้ยเรื่องมันปิดก่อนดีไหมคะปิดนมอะไรไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ไหมคะไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเลยใช่ไหมคะมันดิสแทรกเนาะมันจะทำให้คุณแบบไม่ตั้งใจเรียนเออแม่ครับนี่ไปช่วยสุดที่บิ๊กกี้บอกทอด960แชร์แล้วอันนั้นแหละใช่ละขอบใจมากโอเคทุกคนน่ารักมากสุดยอดเลยมีคนส่งดาวมาให้อาจารย์ด้วยนะคะคุณ MC ส่งมา150ดวงอืมโอ้โหขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะไปบริจาคให้หมดนะใครส่งดาวมานะครับผมจะเอาไปบริจาคโอ้โหอ่ะส่งจะได้แบบ
ป็นการกุศลด้วยกันนะครับช่วยกันทำงานกุศลเราจะช่วยประเทศนี้ด้วยกันนะครับนี่คุณสุภาพันธ์บอกว่าขอเสื้อดูเป็นกันเองดีค่ะจะได้ซึมลึกคืออะไรเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไม่สับอะไรใหม่ๆตลอดนะใช่คุณเป็นวัยรุ่นจริงหรือเปล่าใช่ซึมลึกใช่ฮ่า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 จะเจ๋งกว่านี้อีกยิ่งกว่านี้อีกคือแบบกล้ามโตอะไรเงี้ยแบบเห็นซิกแพคแล้วผมรู้ว่าผมจะได้มันแน่นอนแน่นอนเลยเพราะอะไรรู้ป่ะผมเซตนิสัยไว้เรียบร้อยแล้วตื่นเช้ามา1ชั่วโมงทันทีไม่ทำอะไรอื่น1ชั่วโมงทันทีแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวร่างกายของก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นผมเซตทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนิสัยของผมมันไปเรียบร้อยนิสัยมันดูแลผมละมันไม่ต้องคิดมากมันไม่ต้องมานั่งต่อสู้กับตัวเองมันกลายเป็นนิสัยมันทำเป็นเรื่องที่ปกติเหมือนแปรงฟันอ่ะเหมือนคุณแปรงฟันเหมือนคุณอาบน้ำเงี้ยคุณไม่มีพลาดแปรงฟันกับอาบน้ำแต่ว่าออกกำลังกายของผม1ชั่วโมงทุกวันมันเป็นนิสัยไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมรู้ว่ากูได้คุณแบบเจ๋งเป้งแน่เลยผมบอกได้เลยให้ความลับคุณนิสัยมันจะดูแลคุณทั้งหมดวันนี้จะมาสอนนิสัย4นิสัยที่จะทำให้คุณแม่งร้อยล้านแน่นอนเอาไหมชื่อนี้ดีว่ะทั้งหน้าเนี่ยด้วยสี่นิสัยที่ให้ด้อยร้อยล้านแน่นอนเพราะนิสัยมันดูแลคุณทุกอย่างอ่ะโอเคอ่ะถ้างั้นสอนเลยดีกว่าโอเคขอบคุณมากทุกคนที่มาที่อุตส่าห์แชร์ให้ขนาดนี้นะครับตั้งใจเรียนค่ะใช่ค่ะมีคนบอกว่าว่าอาจารย์ถอดอาจารย์ใส่เสื้อแล้วมีว่าก่อนด้วยนะว่าว่าอาจารย์ใส่เสื้อแล้วโอเคใช่ปิดบ้างอะไรมันจะเปิดเผยอะไรเยอะไปหมดโอเคกินหนึ่งข้อไหนออกข้อหนึ่งนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนิสัยแล้วใช่ไหมจำคำพวกนี้ไว้โอเควันนี้จะสอนให้6ข้อเลยข้อหนึ่งคือคำนิสัยโอเคข้อหนึ่งคือนิสัยถ้าคุณขี้เกียจจริงคุณจะต้องสร้างนิสัยดีๆถ้าคุณขี้เกียจแบบผมอ่ะคุณจะต้องสร้างนิสัยดีๆเพราะนิสัยมันจะดูแลคุณละคุณไม่ต้องมานั่งใช้พลังใจคุณรู้ไหมคำข้อบิดพลาดของคนมันคืออะไรรู้ป่ะต้องมาต่อสู้ทุกวันต้องมานั่งใช้กำลังใจต่อสู้ใช้แบบอะไรอ่ะใช้ความพยายามต่อสู้ทุกวันคุณไม่มีกำลังใจเยอะขนาดนั้นนี่เป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์แล้วนะถ้าใครไม่เชื่อไปอ่านหนังสือชื่อว่า Will Power Instinct สัญชาตญาณแห่งการสร้างกำลังใจไอ้พวกที่แบบสู้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 มึงสู้ไม่ไหวหรอกผมบอกได้เลยเวลาคุณต้องใช้สู้ทุกวันคุณสู้ไม่ไหวไม่มีใครสู้ไหวแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีทางเขาไม่คนที่ประสบความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะเข้าใจคำนี้เขาจะเข้าใจคำว่านิสัยเขาจะไม่สู้ทุกวันเพราะมนุษย์มันไม่สู้ไม่ไหวหรอกทุกวันมึงก็นั่งสู้มันก็แพ้มนุษย์มันแพ้นิสัยแปลว่าอะไรถ้าคุณสร้างนิสัยดีคุณไม่ต้องสู้เลยมันดูแลทุนนิสัยของการออกกำลังกายเดี๋ยวผมสร้างมาแล้วผมรู้ว่ากูได้แน่นอนหุ่นที่ฉันต้องการได้ในหัวมีเรียบร้อยกูเห็นทุกวันและฉันเปลี่ยนทุกวันร่างกายเปลี่ยนทุกวันกูกำลังออกแบบร่างกายใหม่ออกแบบหน้าตาใหม่แต่คุณแล้วว่าเราหรือว่าเงินก็เหมือนกันเรื่องเงินมาจากนิสัยข้อแรกที่เราต้องเปลี่ยนคือนิสัยคุณไม่มีทางสู้ไหวไม่มีมนุษย์คนไหนสู้ไหวนิสัยของความโชคดีก็เหมือนกันนิสัยของการเป็นคนคิดบวกก็เหมือนกันคุณจะต้องสร้างสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่การให้การคิดบวกไม่เป็นเรื่องง่ายโดยการหลีกเลี่ยงคนคิดลบให้หมดเลยเข้าใจป่ะคุณต้องหลีกเลี่ยงคนคิดลบให้หมดเลยเพราะว่ามันจะทำให้การคิดบวกของคุณแม่งไม่เป็นนิสัยคุณจะเจอคุณมันจะกลายคุณจะกลายเป็นคนมีนิสัยคิดลบถ้าเราอยู่ใกล้ๆคนคิดลบมันเป็นนิสัยโดยธรรมชาตินี่เป็นเหตุผลเลยที่คนรอบข้างไม่โคตรสำคัญเลยถ้าคุณอยากรวยใช่ไหมคุณจะต้องอยู่ใกล้ๆคนที่แม่งคิดอีกระดับของคุณอะขึ้นไปอีกระดับของคุณอะนี่จะเป็นเหตุผลอะที่ผมแบบวันๆนะคุณรู้ป่ะสมัยก่อนตอนที่ผมสร้างตัวผมเอาหนังสือของคนแบบเนี้ยคนที่แบบที่ผมสรุปหลักคิดไว้เนี่ย77ข้อเนี่ยผมเอาหนังสือของพวกนี้ฟังทุกวัน
เอาคลิป YouTube ฟังทุกวันผมไม่ฟังข่าวแม่ทั้งที่พอผมตัดสินใจว่ากูจะต้องรวยหลักร้อยล้านพันล้านให้ได้ผมไม่ฟังข่าวใดๆทั้งสิ้นไอ้คนที่แบบว่าชอบเอาเวลาคุณเข้าใจป่าวคนเขียนข่าวมันก็ไม่ได้รวยอ่ะมึงเข้าใจเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวผมต้องพูดกับทุกคนคุณเข้าใจว่าผมไปเห็นทำไมเอาต้องเอากรรไกรขึ้นมาด้วย มันจะรุนแรงไปหน่อยมั้ยเนี่ยมันจะรุนแรง มันจะนิ้วคนเอากระดิ่งแล้วนะโอเคคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าเวลาคุณไปอ่านบทความบางคนบอกว่าเฮ้ยอ่านให้รักนิสัยการอ่านไม่ไปอ่านหนังสือพิมพ์เข้าใจป่ะไปอ่านหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวลบเพราะอะไรเพราะข่าวลบมันขายเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะคนไม่ชอบเสพข่าวลบเพราะข่าวลบมันขายเขาก็ต้องเสพขายสิ่งที่คนอยากอ่านแต่คุณจะเป็นคนอยากพวกนั้นเหรอพวกที่แบบบ่นบอกว่ากูทำงาน360วันหนึ่งในโรงงานได้360กูจะรวยได้เหรอคุณจะไปอ่านแบบเดียวกับที่เขาอ่านเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ผมแม่งไปอ่านหนังสือพวกตอนนั้นผมยังไม่รวยมากผมก็กูต้องหาเพื่อนที่รวยกว่ากูคนที่แม่งคิดเรื่องพวกนี้ทั้งวันอ่ะคิดเรื่องว่าแต่ก่อนผมคิดแต่เรื่องโน้ตดนตรีไงแต่ก่อนคิดแต่เรื่องดนตรีเพลงคลาสสิกอะไรพวกนี้ผมก็คนที่ผมดึงสมองของเขาก็จะเป็นคนประเภทนี้เป็นคนที่แม่งเก่งมากๆเรื่องนี้แต่พอเรื่องเงินปั๊บมันคนละเกมแล้วเว้ยกูจะต้องเข้าใจเกมนี้กูจะต้องเข้าชนะเกมนี้แล้วผมก็ไปอ่านของคนพวกนี้มีใครบ้างไมเคิลเกอร์เบอร์นะครับไมเคิลเกอร์เบอร์ก็คือคนที่แม่งสอนพวกคนที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายทั่วโลกนะครับแล้วก็เจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งตอนนั้นน่ะเจฟเบโซสยังไม่ได้รวยอันดับหนึ่งของโลกนะแล้วมีใครฮาวเวิร์ดชูสอะไรนะลีกาชิงรู้จักป่ะลีกาชิงนี่คือรวยที่สุดเอเชียนะครับรวยที่สุดเอเชียก็คือเป็นคนฮ่องกงรวยมานานแล้วด้วยเป็นคนอาวุโสมากแล้วก็มีฮาวเวิร์ดชูสคนที่ก่อตั้ง Starbucks นะครับบิลเกตส์นะครับคนพวกนี้คือคนพวกนี้ที่คุณจะต้องไปเป็นเพื่อนเขาแต่ถ้าเกิดเรารู้จักตัวจริงเขาไม่ได้จริงๆให้เขามาเป็นเมนทอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรเมนทอร์ทางหนังสือของเขาก็ได้แต่ข้อสำคัญต้องไปเลือกหนังสือดีๆไม่ใช่ว่าไปเอาหนังสือที่แม่งกันกองเขียนมาโดยใครก็ไม่รู้เสร็จแล้วแม่งแปลมาผิดเข้ากระบวนการผ่านสมองของเขาเองด้วยผ่านสมองของคนก็ไม่รวยแล้วก็มาแปลออกมาแปลกๆเราแปลออกมาบางทีคุณไปอ่านแล้วแม่งไม่ช่วยคนอ่ะผมพอดีผมไปเห็นดีที่สุดเลยคำพูดที่แม่งออกจากปากของเขาอ่ะเอาจากปากของคนพวกนั้นเองคือบางทีเนี่ยถ้าไปผ่านตัวกลางมาหรือแม้ฝรั่งเองไปสรุปมาเนี่ยแล้วแม่งมาขยายความไอ้คนที่ขยายความมันก็ไม่รวยด้วยมันก็แปลความผิดอีกผมเลยบอกกูไม่เอาทั้งสิ้นไม่ต้องมาผ่านตัวกลางกูไปหา YouTube ของคำที่ออกจากปากคนพวกนี้เลยเข้าใจป่ะเขาต้องเห็นภาพเขาพูดเลยบอร์เรนบัฟเฟตต์ออกจากปากบอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าบิลเกตออกจากปากบิลเกตคือผมไม่ไปค้นคว้าพวกนี้แล้วก็ผมก็มาซึมซับใส่สมองตัวเองแล้วก็สร้างเงินขึ้นมาแล้วก็อะไรที่สร้างเงินได้ผมก็มารวมอยู่ในนี้เดี๋ยววันนี้จะมาสอนแต่นั่นก็คือข้อหนึ่งเลยคือคุณต้องสร้างนิสัยแห่งความคิดนิสัยที่ไม่ยอมคิดลบเด็ดขาดมันต้องเป็นวินัยมันไม่ยอมคิดอะไรขัดขาดไม่ยอมคิดอะไรจนๆไม่ยอมคิดอะไรประเภทที่ว่ากูได้360บาทแล้วกูจะรวยได้ไงนั่นเป็นความคิดที่ไม่มีวินัยความคิดที่ไม่มีทางรวยหรือว่าความคิดที่ว่าเฮ้ยโลกนี้คนอื่นแม่งทำเงินเยอะแล้วแม่งรวยกันเยอะแล้วแล้วกูจะรวยได้ไงเป็นความคิดของซีโร่ซัมเกมนะข้อ2ใช่ไหมเดี๋ยวซีโร่ซัมเกมภาษาไทยใช้คำว่าอะไรดีแปลว่าคิดของเค้กก้อนเดียวความคิดเค้กก้อนเดียวคืออะไรหมายมันอธิบายดิความคิดเค้กก้อนเดียวคืออะไรแล้วต้องใส่แมสทันทีก็ปกติแล้วเราจะเข้าใจว่าโลกเนี้ยหรือว่าตลาดที่คุณกำลังจะเข้าไปทำมันคือเค้กหนึ่งก้อนนะคะมันคือเค้กหนึ่งก้อนถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาทำในตลาดหรือว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกแย่งไปใช่เพราะฉะนั้นคนอื่นที่เข้ามาก็จะเป็นเหมือนคู่แข่งเป็นคนที่จะแย่งใช่ไปมันก็เลยทำให้ใจเราอ่ะมันรู้สึกว่าขาดใช่มีคนมาแย่งเค้กตลอดเวลาเลยอย่างเช่นคือเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ใน mindset ของผมไงตอนที่ผมสร้างตัวในฐานะที่เป็นครูอาจารย์คนเนี่ยเว
เวลาลูกศิษย์เข้ามาเรียนแล้วไปตั้งสำนักเองไปสอนเองจริงๆผมดักดันให้เขาไปสร้างสำนักไปไม่ใช่สร้างสำนักใช้คำดูเป็นแบบแม่หมอ ไปเป็นครูเองไปมีลูกศิษย์เองแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ให้เป็นอาจารย์ต่อมันจะได้แบบคือผมมองในแง่ของว่าเรามาสร้างเค้กก้อนใหญ่ให้ทั้งประเทศเลยดีกว่าคุณเก็ตป่ะถ้าคนคิดแม่งคนคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะมีเค้กก้อนที่มหาศาลของประเทศนี้มากเลยเราช่วยกันสร้างเค้กก้อนใหญ่ไม่ใช่มานั่งแย่งมีเค้กก้อนเดียวแล้วแย่งกันกินไม่ใช่ทุกคนไปแย่งกันไปสร้างเค้กก้อนใหญ่แล้วคุณก็บอกว่าอ้าวแล้วคนไทยมันชาร์จกันเองไม่ใช่เว้ยเราเริ่มขายของให้เมืองนอกใช่มั้ยเราเริ่มขายของให้เมืองนอกเราเริ่มเอาเอ็กซ์พอร์ตเอาอิมพอร์ตเอ้ยอะไรเราเริ่มเอ็กซ์พอร์ตของออกไปแล้วเราเริ่มใช้เงินของฝรั่งพูดง่ายคือเงินของฝรั่งจ่ายตังค์เข้ามาให้เมืองไทยเราช่วยกันสร้างเค้กใหญ่ขึ้น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 โลกนี้มันเหลือเฟือมั่งคั่งเหลือเฟือนี่แหละสิ่งที่ผมสอนตั้งแต่แรกคือทุกคนนะไม่ต้องเป็นผมไม่ได้ถึงไม่ได้ห่วงวิชาไม่ได้แบบว่าเออก็คือขนาดอาจารย์สอนมาขนาดนี้ไม่ใช่แค่โค้ชใหม่คนเดียวแต่อาจารย์สอนมาเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วอ่ะแต่ว่าทำไมทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังคงรวยขึ้นรวยขึ้นจริงอาจารย์ไม่ได้จนลงเลยยิ่งให้ยิ่งรวยด้วยซ้ำใช่แล้วนี่คือหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ใช่โลกของการขาดแคลนว่าถ้าคนทำแล้วมีแล้วเราเข้าไปทำเราจะไปแย่งเขาหรือว่าเราทำอะไรอยู่แล้วคนอื่นทำเหมือนเราจะขาดส่วนแบ่งไปจริงๆมันไม่ใช่เลยถ้าเกิดว่าสิ่งนี้คือได้เรียนรู้จากอาจารย์มาเลยคือแบบใจอาจารย์ใหญ่มากเป็นใจที่ให้แล้วก็ให้แบบว่าให้แบบไม่เคยนึกเลยว่าเอ๊ะฉันเดี๋ยวจะมีใครมาแย่งหรืออะไรเพราะว่าทุกวันนี้ตลอดระยะเวลาก็เห็นอาจารย์เติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่ง powerful แล้วก็รวยขึ้นในทุกๆวันนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญคุณเก็บหลักฐานในสิ่งที่มันจะสนับสนุนความเชื่อของคุณจริงไม่ว่าในคุณอยากจะได้ความเชื่อแบบไหนนะมีหลักฐานสนับสนุนทุกอย่างข้อนี้แม่งเป็นหลักการจะทำของโลกนี้นะผมบอกดีๆแล้วมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้วยถ้าคุณศึกษาควอนตัมฟิสิกส์นะจำคำนี้ไว้ผมจะสอนเรื่องนี้บ่อยๆควอนตัมฟิสิกส์มันเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งพิสูจน์เลยว่ากฎแรงดูดนี่แม่งใช่เลยจริงๆเลยเพราะในทุกอย่างที่คุณต้องการเลือกไม่มีหลักฐานสนับสนุนหมดเลยนั่นเป็นเหตุผลที่คนแม่งคิดต่างเรื่องการเมืองมันจะหาหลักฐานสนับสนุนเรื่องของมันได้หมดเลยมันไม่เคยมาแบบว่าเออผังเมืองคิดถูกนะไม่มีทางใครผิดเด็ดขาดใช่มันก็จะหาหลักฐานสนับสนุนถึงแม้มึงจะเถียงอะไรมากูก็หาหลักฐานเถียงข้างๆครูเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณตั้งธงว่าคุณจะเชื่อแบบไหนมีหลักฐานสนับสนุนทั้งนั้นไม่ใช่อย่างนั้นตั้งธงไว้ดีกว่าว่ากูจะรวยกูจะมีความสุขกูจะเป็นแสงสว่างให้ผู้คนกูจะสำเร็จทุกด้านของชีวิตทั้งด้านสุขภาพทั้งครอบครัวฉันจะเป็นต้นแบบของผู้คนตั้งธงไปเลยเรื่องนี้ผมสอนให้คุณและทำเป็นตัวอย่างด้วยนะครับแล้วมาช่วยกันสร้างเค้กก้อนใหญ่ๆให้กับประเทศไทยของเราดีไหมดีค่ะดีโอเคตบมือหน่อยยอดเลย โอเคขอบใจมากไหมเอาละนี่เป็นเหตุผลที่คุณรู้ไหมว่าเห็นป่าวว่าคนต่างๆนะที่ผมเอาหลักคิดมานี่ไม่ว่าจะเป็นGoogle ผู้ก่อตั้ง Google ชื่อว่าLarry Page นะครับ Larry Page ซึ่งก็ Larry Page นี่ก็เป็นเพื่อนร่วมมหาลัยกับผมด้วยตึกอยู่ข้างๆกับผมเลยคนที่ก่ออายุเท่าผมเลยน่าจะตึกไม่น่าจะเดินชนกันอะเดินชนกันตอนอยู่มหาลัยมิชิแกนนะครับคนก่อตั้ง Google ชื่อ Larry Page แล้วเขาก็ผมก็เอาหลักคิดของเขามาอันนึงคุณสังเกตนะทุกคนเนี่ยที่ให้หลักคิดมาไอ้77ข้อที่ผมมาเนี่ยมาสอนเนี่ยชื่อว่า Billion Dollar Secret หรือว่าความลับพันล้านเขาไม่ได้จนลงเลยนะช่วงโควิด Google รวยขึ้นถ้าคุณอ่านข่าวล่าๆนะอ่านข่าวล่าๆไม่กี่วันอาทิตย์ที่แล้วผมอ่านข่าวล่าๆแบรนด์ต่างๆที่เจ้าของแบรนด์ต่างๆที่ผมรวบรวมมาเนี่ยช่วงโควิดไม่มีจนลงเลยเจฟเบซอสก็รวยขึ้นทั้งๆที่เพิ่งหย่ากับเมียแป๊บเดียวตกอันดับไปมั้ยแป๊บเดียวกลับมาเหมือนเดิมนะแบ่งสมบัติใช่เพราะแบ่งสมบัติไงเสร็จแล้วใครอีก
ใครที่รวยขึ้นก็มีแบรนด์ Apple ครับแบรนด์ Apple แบรนด์Tesla ใช่ทุกคนที่ผมสรุปมาแปลว่าอะไรคนมันรวยด้วยหลักคิดไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามพูดอีกทีนะคนมันรวยด้วยหลักคิดมันรวยด้วยนิสัยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าหลักคิดมันใช่ถ้า principle เขาเรียกว่า principle หรือหลักการถ้าหลักการใช่แปลว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงชนะได้หมดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลพูดอีกทีนะมันไม่ได้อยู่สถานการณ์มันขึ้นอยู่นิสัยตัวบุคคลนิสัยที่มีพื้นฐานในหลักการที่ใช่ในหลักการที่มันเป็นสัจธรรมมันไม่ใช่เป็นนิสัยที่ไม่ใช่เป็นความเห็นของบุคคลเนี่ยคนที่แบบว่าชอบคิดว่าคนที่ชอบคิดว่าคนเรามันมีขึ้นก็มีลงมีจนก็มีรวยหรือว่าเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาแค่ไม่เข้าใจว่าโลกนี้มันมีหลักยึดไว้โลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎจักรวาลกฎธรรมชาติและหนึ่งในกฎจักรวาลกฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่ไม่เคยดูหน้าใครเขาไม่เกี่ยวกับพระเจ้าไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับคุณอ่ะเกี่ยวกับคนที่เข้าใจกฎเนี้ยแล้วใช้มันอ่ะเขาได้ทั้งนั้นอ่ะมันไม่เคยเขาไม่มีการแบบว่าอะไรอคติกับใครยุติธรรมเสมอกฎจักรวาลไม่ว่าเป็นกฎแรงดูดกฎแห่งกรรมกฎอะไรเยอะแยะแต่ว่ากฎที่หลักๆเลยคือมีกฎแรงดูดกฎแห่งกรรมกฎเหล่านี้ยึดทำเสมอถ้าคุณเข้าใจกฎและกฎแห่งความรวยก็เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจกฎแห่งความรวยยังไงก็รวยนึกได้เลยมีผมเคยทับรวบรวมกฎแห่งความรวยไว้ใน Laws of Riches นะแล้วก็ Wallace Wattles คือคนที่เขียนคนที่ให้กฎเหล่านี้มาคนนี้ก็รวยด้วยแล้วมีหนึ่งเขาจะให้กฎแห่งความรวยมา13ข้อแล้วเขาบอกว่าความรวยฟังดีๆนะข้อ3ความรวยมันเป็นเหมือนคณิตศาสตร์ความรวยเป็นเหมือนคณิตศาสตร์ถ้าคุณแค่เข้าใจกฎคุณจะรวยได้เหมือน2บวก2เป็น4เข้าใจป่ะพูดอีกทีเผื่อพลาดกันความรวยข้อ3อันนี้ให้เป็นข้อ3แล้วกันเดี๋ยววันนี้สอนไปเรื่อยๆจะได้มีหลักแลนด์มาร์คนิดหน่อยข้อ3คือความรวยเป็นเหมือนคณิตศาสตร์เหมือนกฎคณิตศาสตร์ความรวยเป็นเหมือนอ่านเลยดีกว่าเว้ยมันอยู่ในนี้ป่ะอันนี้นะครับคือที่ผมสรุปมา17ข้อไม่ใช่13ข้อ17ข้อของความรวยโดย Wallace Wattles เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งดังมากมันอยู่ในเนี้ยพี่จำได้แล้วนี้เขาเขียนบอกว่าเห็นไหมนี่ก็มีคู่มือด้วยถ้าใครสนใจก็วันนี้เดี๋ยวจะเขียนมาบอกเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษฟังดีๆอันนี้นะต้องไปอ่านไม่ว่าใครที่ไหนจะพูดยกย่องความจนความจริงก็คือคุณไม่สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือสำเร็จได้ถ้าคุณไม่รวยชัดไหมชัดไหมคุณเนี่ยเอาเนี่ยฮะกล้องมันเห็นป่ะไม่โฟกัสหรอต้องถอยอีกนิดนึงหรอไม่เป็นไรช่างมันไม่ว่าใครที่ไหนจะพูดย่อความจนความจริงก็คือคุณไม่สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือสำเร็จได้นอกจากคุณจะรวยจบไหมเมื่อคุณได้ยินคำนี้คุณมีข้อไม้ข้อเดียวคือตัดสินใจว่าฉันจะรวยแล้วรวยแค่ไหนรวยแบบเหลือเฟือคิดแค่นี้ตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะกูจะรวยแค่ไหนยังไงเรียกว่ารวยปะยังไงเรียกว่ารวยตอนนั้นผมก็คิดโอเคตั้งเป้าอะไรที่แม่งเว่อๆร้อยล้านตอนนั้นคิดว่าร้อยล้านมันเอื้อมถึงยากมากพอถึงร้อยล้านนี่คือบอกได้เลยผมถึงร้อยล้านแบบไม่รู้ตัวเฮ้ยถึงร้อยล้านวะเนี่ยเหมือนกับอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์ที่ผมเคยเล่าตอนต้นๆไลฟ์แต่ผมให้คุณตั้งเป้าไปตั้งเป้าว่าคุณจะรวยเหลือเฟือในชีวิตนี้คือไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกแล้ว
สร็จแล้วอยู่ใช้ชีวิตเดี๋ยวไปข้อต่อไปข้อต่อไปคือใช้ชีวิตแบบนั้นเลยใช้ชีวิตแบบนั้นเลยหมายความว่าอะไรไม่ใช่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะเว้ยไม่ใช่นะเว้ยใช้ชีวิตเหมือนข้อนี้ไม่โดนเดี๋ยวต้องบอกเดี๋ยวต้องแชร์อีกคนละแชร์ต้องแชร์คนละแชร์ระหว่างที่ผมแบบจะไม่ลืมใช่ไหมคะมันร้อนมากใช่คุณรู้ไหมว่าทำไงให้คุณรวยเลยอ่ะรวยร้อยล้านทันทีอ่ะข้อนี้ถ้าไม่มีข้อนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจข้อนี้นะคือไม่มีสิทธิ์ผมว่าคุณจบจริงคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจข้อนี้ร้อยล้านก็ไม่มาผมบอกได้เลยกี่ล้านก็ไม่มาถ้าคุณไม่เข้าใจข้อนี้กี่ล้านก็ไม่มาเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ความลับข้อนี้นะมันมีมูลค่ามากเลยอยู่กัน 1,100 คนป่ะขอแชร์อีกคนละ3แชร์นะครับเป็นค่าหน่วยกิตแชร์ไปทุกที่แชร์ให้พี่อีกรอบนึงก็ได้ได้ป่ะแชร์ให้พี่ก็บอกว่าเรียนฟรีจนชีวิตดีขึ้นเยอะมากเลยใช่ทุกคนเขียนคอมเมนต์มาหน่อยก็ได้อ่ะถ้าเกิดใครเรียนฟรีแล้วได้ผลไปไหนไม่ต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะจริงๆเป็นเรื่องความสุขจริงๆมันก็เหนือเงินนะรู้เปล่าเวลาใครเนี่ยผมบอกวันนี้เพิ่งโพสต์ไปคนโดนใจมากเลยแล้วมันเป็นจริงนะที่ผมบอกว่าบางทีสิ่งที่เหนือเงินเนี่ยเงินซื้อไม่ได้อ่ะคนแม่งมาบอกเราอย่างจริงใจบอกว่าขอบคุณที่ประเทศนี้มีคุณมันดีโหแบบผมอ่านแล้วผมแคปเก็บไว้เลยอ่ะเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้คุณคิดดูคนบางคนอยู่ทั้งชีวิตอ่ะหากินตลอดทั้งชีวิตหากินอ่ะเขาอาจจะหากินแบบซื้อที่ดินซื้ออะไรจนรวยซื้อหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมีใครมาบอกเขาบอกว่าโชคดีจังประเทศนี้มีคุณผมแบบกูเกิดมาคุ้มละคุ้มนั่นแหละคืออะไรจุดมุ่งหมายของชีวิตของฉันฟูลฟิลเติมเต็มเพราะว่าแต่ก่อนไปทำงานให้ฝรั่งตลอดใช่ไหมทำงานเป็นคอนดักเตอร์ทำงานให้ฝรั่งตลอดคำนี้ไม่เคยได้ถูกพูดจนมาอยู่เมืองไทยแล้วทำประโยชน์ให้บางอย่างคนมาพูดคำนี้กับผมบอกว่าดีใจจังเลยที่ประเทศนี้มีคุณโอ้โหแคปเก็บไว้เลยอ่ะไม่เป็นของขวัญชิ้นเยี่ยมแพงยิ่งกว่าเงินแค่ไหนเงินมันเป็นความอิ่มใจแล้วผมก็นั่งเสพดีใจจังเสพทั้งวันอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นความสุขมากกว่าเงินนะครับเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะแชร์กันเลยเท่าไหร่นะโอ้ขอบคุณมากอ่ะเขาโทรศัพท์คืนหน่อยอ่านคอมเมนต์ไม่ได้อันนี้ก็มีIG มาฟังด้วยเนาะแล้วก็มี TikTok ใช่ไหมนี้สวัสดีพี่น้องชาว TikTok แล้วก็LIOA กับ YouTube นะครับวันนี้ขอบคุณมาก LIOA YouTube ถ้าแชร์ได้แชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยทุกคนวันนี้ LIOA กี่คนละคุณสุภชัยบอกว่าฟังอาจารย์แล้วเฮ้ยไลฟ์วิดีโอสุขภาพจิตผมดีขึ้นเยอะเลยครับใช่ก็คุ้มแล้วครับจริงขอบคุณมากแค่นี้มีคนมาบอกพี่อ่ะบอกเขาเคยจิตตกจะคิดฆ่าตัวตายเคยจิตตกจะคิดฆ่าตัวตายฟังพี่บ่อยเปลี่ยนชีวิตเลยชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแค่นี้ก็มากกว่าได้เงินแล้วผมบอกเลยคุณมีความสุขขึ้นเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วในที่สุดเลยนะถ้าพูดถึงระดับทุกมนุษย์ทุกคนอ่ะต้องการอันดับสูงสุดเลยคือความสุขเพียงแต่เขาแค่ปฏิเสธเท่านั้นเองว่ามันจริงๆเขาคิดว่ามันเป็นเงินแต่จริงๆเขาอยากได้เงินเพื่ออยากได้ความสุขเก็ตป่ะทุกอย่างเขาคิดว่าอยากได้เงินก่อนจะได้เงินก่อนจริงๆอ่ะเขาอยากได้ความสุขเพราะว่าเขาอยากได้เงินเพื่อจะได้ความสุขเขาอยากได้มีสุขภาพดีเพื่อได้ความสุขเขาอยากได้มีแฟนคนใหม่เพราะได้มีความสุขเขาอยากได้มีสามีที่ใช่เพราะว่าอยากได้ความสุขทุกคนมันอยากได้ความสุขหมดฉะนั้นทำไมไม่มีความสุขไปเลยเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องนี้นะเรื่องนี้โคตรแพงถ้าไม่มีข้อนี้ไม่มีทางรวยถ้าไม่มีข้อนี้ไม่มีทางรวยอยากรู้ไหมมันคืออะไรอยากรู้ไหมมันคืออะไรผมจะสอนวิธีด้วยจะสอนวิธีแบบว่าทำยังไงที่จะทำให้คุณมีข้อนี้โอเคอ่ะไปแชร์เลยสุริสาบอกอ่านหนังสือของคุณเล่มแรกแล้วคิดว่าฉันรวยแน่นอนได้เลยครับทุกคนผมจะบอกเคล็ดลับอ่ะข้อเนี้ยข้อ4เนี่ยใช่ปังแน่นอนมันเคยสอนไว้ในเล่มไหนวะ
น่าเดี๋ยวจะให้เล่มหนึ่งอันหนึ่งจากเล่มนี้นะครับแล้วก็อันหนึ่งจากเล่มนี้นะจริงโอเคเล่มนี้แหละมันเป็นหนึ่งใน17ข้อของกฎแห่งความรวยกฎแห่งความรวยที่วอลเลซวัตเทิลส์นะครับคนที่ร่วมเขียนกับผมในเล่มนี้เรียกว่าร่วมเขียนแล้วกันในหนังสือเซตหนังสือเสียงชุดนี้ชื่อว่า Laws of Riches Wallace Wattles เขียนหนังสือเล่มนี้ประมาณ100ปีที่แล้วแล้วเขาบอกว่ากฎแห่งความรวยนี้แม่งเป็นเหมือนกฎคณิตศาสตร์กฎคณิตศาสตร์ซึ่งคุณถ้าคุณเข้าใจกฎนี้แล้วคุณใช้กฎนี้คุณไม่มีทางไม่รวยคุณยังไงก็ต้องรวยตอนนั้นที่ฟังเขาแรกๆผมก็ยังไม่ได้รวยขนาดนี้นะก็แค่หลักอาจจะเป็นหลักล้านหรือเพิ่งปิ่ม10ล้านน่ะเพิ่งปิ่ม10เพิ่งผ่านหลัก10ล้านขึ้นไปยังไม่ถึง30ล้านแล้วผมก็ไม่นึกว่าตัวเองแม่งจะมาถึงขนาดนี้ได้เรียกว่าก็มูลค่าตัวผมก็เกือบ 1,000 ล้านนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกฎข้อนี้ถ้าเกิดไม่เข้าใจอันเนี้ยผมไม่มาถึงวันนี้อยากรู้มั้ยมันคืออะไรโอเคมันความรวยมันคือคณิตศาสตร์จำไว้ความรวยมันคือกฎเหมือนกฎแห่งคณิตศาสตร์มันไม่ใช่ฟลุกมันไม่ใช่คุณห้ามไปบอกคนรวยคนนั้นแม่งฟลุกโอเคป่ะนอกจากเขาได้มรดกมาแต่ถึงแม้มรดกมามันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะเก็บมันไว้ได้หรือว่าเขาจะมีความสุขนะคนที่ได้มรดกบางทีก็มีถ้าทำงานไม่เป็นถ้าเขาไม่รู้จักทำงานให้ตัวเองมีค่าเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันบางคนแบบอยู่ในกรงสีเงี้ยจะใช้เงินทีไม่ต้องไปขออนุญาตกรงสีโอ๊ยไม่มีอิสระนะหรือบางคนเนี่ยมีมรดกก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่าถูกเปรียบเทียบกับพ่อแม่ตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สร้างเองคุณเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังคนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นสร้างของตัวเองอ่ะดีที่สุดมีอิสระในการใช้เงินของตัวเองอ่ะดีที่สุดนะครับโอเคอยากรู้ยังแชร์กันยังเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเอาละฝากขอเติมน้ำหน่อยน้ำจังโอ้ YouTube 100กว่าคนเลยเหรอแล้วไลน์แอดอ่ะ2,000 กว่าโอ้โหขอบคุณมากครับทุกคนที่แชร์มากวันนี้คนดูทั่วประเทศทั่วโลกครับอ่ะคนนี้มาจากนี้กฎข้อที่8ของความร่ำรวยของ Laws of Riches แล้วผมจะสอนแบบลึกซึ้งเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งการสำนึกรู้คุณ Gratitude หมายความว่าอะไรกฎแห่งการสำนึกรู้คุณคืออะไรคุณรู้ไหมว่าเคล็ดลับนะฟังดีๆเวลาคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะได้อะไรไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คุณจะต้องไม่สังเกตเห็นว่าคุณขาดคุณจะต้องไม่รู้ว่าคุณขาดคุณจะต้องไม่รู้สึกว่าคุณขาดข้อนี้มันยากสำหรับคนที่จะเข้าใจมากเลยแล้วมันถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังรู้สึกขาดว่ากูยังไม่ถึงคุณจะไม่ได้มันหรือจะยากมากที่จะได้ผมพูดอีกทีนะข้อนี้เป็นกฎจิตวิญญาณที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมต้องให้คุณถูกดิสแทรคถูกลืมไอ้ความขาดของคุณไปซะด้วยการ enjoy สิ่งที่คุณทำด้วยการสนุกกับสิ่งที่คุณทำเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่สนุกแล้วคุณสังเกตคุณยังไม่ถึงสักทีมันไม่มาละมันไม่มาละไม่มีใครสามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้โดยการรู้สึกขาดมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกขาดรู้สังเกตเห็นว่ากูยังไม่ถึงสักทีสังเกตเห็นว่ากูยังไม่ถึงถ้าคุณพูดคำนี้นะมันไม่ถึงตลอดไปไม่มีใครสามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้โดยความรู้สึกขาดไม่มีมันฝ่าฝืนกฎสัจธรรมมันฝ่าฝืนกฎธรรมชาติและมันไม่มีทางเป็นไปได้อะไรที่ฝ่าฝืนกฎธรรมชาติมันเหมือนกับบอกว่ามึงลองกระโดดตึกนี้แล้วเดี๋ยวมึงลอยขึ้นมันไม่มีทาง it's impossible เพราะฉะนั้นคุณเข้าใจยังแล้วผมจะสอนวิธีการเรื่องนี้เดี๋ยวจะสอนไปในสอนลึกๆเลยนะเรื่อง
มันมีหลักหัวใจอันนึงเลยไม่ว่าคุณอยากได้อะไรไม่ว่าคุณอยากจะเสกอะไรกับชีวิตขึ้นมาเนรมิตอะไรกับชีวิตขึ้นมาคุณจะต้องรู้สึกได้มันก่อนฟังข้อนี้จำจำข้อนี้ดีรู้สึกได้มันเรียบร้อยแล้วนี่คือคุณเสกแบบเทพเมื่อไหร่ที่คุณรู้ป่าวว่าผมเนี่ยเมื่อไหร่คือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมานานแล้วแล้วก็แบบคอนเฟิร์มด้วยวิทยาศาสตร์ที่ตัวเองแบบศึกษาด้วยไงทุกอย่างมันลิงก์กันหมดเลยเลยยิ่งเข้าใจใน power ของตัวเองแต่ไม่ใช่ผมตัวเองคนเดียวนะคือทุกคนมีเพียงแต่ว่าผมเข้าใจมันแล้วฝึกมันสิ่งที่ฝึกคืออะไรรู้ป่ะผมรู้ว่าเวลาผมคิดอะไรผมเสพความรู้สึกว่ากูได้มันเรียบร้อยแล้วมันเหมือนมาเรียบร้อยฉันหลั่นล้าต่อฉันหลั่นล้าเรียบร้อยแล้วหลั่นล้าจริงๆนะไม่ใช่หลั่นล้าแบบแกล้งหลั่นล้านะคือแบบรู้สึกเหมือนแบบชัวร์ฟินมากกูไม่ต้องคิดมากเลยกูเหมือนกูปลูกเมล็ดไปเรียบร้อยแล้วกูรู้แล้วเดี๋ยวต้นไม้แม่งก็โตขึ้นมาคุณเข้าใจอารมณ์แบบชาวนาชาวสวนป่ะชาวนาชาวสวนที่แบบว่าเข้าใจต้นไม้ของเขาจริงๆเข้าใจว่าต้นไม้อันนี้ต้องดูแลแบบนี้นะเขาปลูกปุ๊บเขารู้ละว่าเดี๋ยวแม่งก็โตมาให้กฎธรรมชาติแม่งดูแลกูไม่ต้องไปนั่งจ้องมันทุกวันมันจะโตบอกว่าขุดขึ้นมาดูอีกขุดขึ้นมาดูปลูกมาได้ไปละขุดขึ้นมาดูโตยังอ่ะตายพอดีต้นไม้ตายพอดีเข้าใจป่ะทุกอย่างแม่งเหมือนปลูกเมล็ดอ่ะผมเข้าใจผมจะสอนคอร์สเนี้ยในหนังสือในคอร์สชื่อว่ามนุษย์เนรมิตนะครับในมนุษย์ The Manifestor คอร์สนี้เปิดต้นเดือนหน้านะใครยังไม่ได้เรียนลงทะเบียนเรียบไปลงซะฟังดีผมจะสอน31เครื่องมือ31เหมือนกระเป๋าโดเรมอนอ่ะแล้วก็มีเทคนิคหัวใจมันคือคุณต้องรู้สึกว่าได้มันเรียบร้อยแล้วแล้วทำยังไงคุณให้คุณวันนะคุณปลูกเมล็ดคุณเข้าใจว่าทุกความคิดของคุณนะไม่ว่าดีหรือเลวนะไม่ว่าความคิดลบหรือไม่ลบนะมันคือการปลูกเมล็ดปลูกเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าสิ่งใดคุณไปดูสังเกตเห็นมันอะไรที่คุณสังเกตเห็นมันเริ่มเข้ามาปลูกเมล็ดพันธุ์ในหัวคุณละแล้วมันจะกลายเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดทีนะเดี๋ยวก่อนทุกความคิดที่คุณสังเกตเห็นขับไปเจออุบัติเหตุบนท้องถนนสังเกตเห็นมันสังเกตเห็นมันแล้วผ่านไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นมันมากังวลเริ่มมีอารมณ์กับมันคราวนี้เมล็ดพันธุ์อันนี้แม่งเริ่มโตละมันจะเริ่มไปปรากฏดึงดูดละไปดึงดูดเหมือนประเภทที่ว่าคุณนึกภาพนะนึกภาพเมล็ดอะไรก็ตามที่ปลูกไปในน้ำกฎธรรมชาติมันคือเมล็ดนั้นจะไปดึงดูดพลังงานทุกอย่างจนมันทำให้มันโตขึ้นได้เก็ตปะมันจะไปดึงดูดน้ำไปดึงดูดแร่ธาตุไปดึงดูดทุกอย่างที่ให้มันโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ๆทุกความคิดของคุณทำเป็นแบบนั้นหมดเลยมันจะเป็นแบบนั้นหมดคือไม่ว่าคุณสังเกตเห็นอะไรคุณมองเห็นอะไรแล้วสังเกตเห็นแล้วเริ่มไปมีอารมณ์ร่วมกับมันคราวนี้มันจะเริ่มดึงดูดอย่างเช่นคนในคอนโดของผมมันมีคนนึงแม่ผมเจอเขาในลิฟต์เขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งในปอดแล้วก็ถามไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าอ๋อคุณพ่อเป็นมะเร็งเป็นผู้เชี่ยวเป็นหมอโรคมะเร็งคุณแม่เป็นหมอโรคปอดคุณคิดดูต้องเขาเกิดมาทั้งบนผมเพราะแม่งคุยกันทั้งวันอะมะเร็งกับปอดมะเร็งกับปอดมะเร็งกับปอดเขาเลยกลัวกันมะเร็งกับเลยเป็นมะเร็งในปอดคุณเก็ตปะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันฝังเข้ามาในหัวคุณแล้วเรื่องที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบบนี้เลยเว้ยคุณจะต้องเป็นเนี่ยไหนโล่ไปไหนละโล่ขอโล่หน่อยคุณจะต้องยืนคุมประตูจิตของคุณง่ายแบบนี้เลยประตูจิตของคุณนะมันต้องเป็นแบบนี้เลยหนึ่งมือต้องแบบเรื่องลบแม่งห้ามกระทบเรื่องลบมากูไม่ให้เข้ามันต้องเป็นแบบนี้เลยเรื่องลบไม่ให้เข้าผมจะไม่มีทางคิดเลยเรื่องลบผมจะไม่ใครมาเล่าให้ฟังจะเฉยๆหมดเลยใครมาเล่าเรื่องลบให้ฟังถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็ทำเป็นเฉยๆหรือเปลี่ยนเรื่องพูดเขาชอบมาเล่าข่าวโน่นข่าวนี่เขาไปดูข่าวเสพข่าวทั้งวันทั้งคืนนั่งดูผู้ใหญ่ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำก็นั่งดูข่าวไงแล้วข่าวเมืองไทยแม่งก็เยอะโดยเยอะช่องนะนี่เป็นเหตุผลที่ผมกับคือนี่เป็นอีกอย่างนึงนะที่ผมเวลาตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนประเทศเนี้ยผมคิดแค่เนี้ยกูแค่สอนลูกศิษย์แล้วเทรนให้เขาผลิตสื่อแข่งกับพวกข่าวพวกนั้นกูแค่สอนลูกศิษย์คุณเก็ตป่ะคือมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนหน้าผมคุณเก็ตป่ะวะเนี่ย
ก่อนหน้าผมไม่ได้มีใครทำมาได้ให้ how to เรื่องพวกนี้น้อยมากนะให้ how to เรื่องของการทำยังไงที่จะคิดบวกทำไงที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้รวยด้วยแล้วมีจิตใจที่แบบว่าเป็นผู้ให้อะแล้วก็แต่มันไม่มีโอกาสในสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตสื่อเองไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็นั่งคิดเกมว่าถ้าฉันจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้ดีเราจะต้องมีสื่อที่ดีที่เป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าเขาเสพข่าวอย่างเดียวเขาจะต้องจนแน่ผมบอกได้เลยนะฟังดีๆถ้าคุณเสพถ้าคนส่วนใหญ่ที่เสพข่าวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่เพราะต้นตอของข่าวมันไม่ใช่เรื่องที่มันดีงามมันไม่ใช่เรื่องดีงามมันไม่ใช่กฎสัจธรรมมันไม่ใช่อะไรถ้ามันไม่ใช่กฎอะไรที่มันเป็นเรื่องประเสริฐหรือว่าเรื่องที่สรุปเทคนิคการรวยไม่ใช่ของพวกนั้นขายไม่ได้ในสื่อพวกนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เสพข่าวเยอะเขาจะต้องแบบจนลงผมบอกได้เลยจีเนียสทุกคนนะส่วนเวลาผมอย่างฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเอาจีเนียสมาวิเคราะห์นะจีเนียสจะเข้าใจอัจฉริยะที่เมืองนอกเขาจะเข้าใจเลยว่าเขาไม่เสพข่าวเพราะข่าวยิ่งเสพยิ่งโง่เข้าใจปะยิ่งเสพยิ่งโง่จริงๆหมายถึงข่าวลบนะหมายถึงข่าวลบผมไม่ได้เหมือนบอกพูดถึงข่าวลงทุนข่าวอะไรเงี้ยข่าวลงทุนข่าวอะไรที่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นข่าวบริษัทโน้นบริษัทนี้อะไรที่เราต้องรู้ในเรื่องของธุรกิจของเราเก็ตปะอย่างผมก็จะเข้าใจเรื่องของข่าวในเรื่องของดนตรีวงการดนตรีหรือวงการโน้นวงการนี้ที่เราเข้าใจแต่เราไม่มีอารมณ์ร่วมกับเขาแล้วส่วนใหญ่ข่าวเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ดีๆส่วนใหญ่มันจะผ่านกรองมาจากหัวคนเขียนข่าวแล้วมันจะใส่ความเห็นของเขาด้วยไอ้นั่นแหละอันตรายมันจะใส่ความเห็นที่บิดเบือนเป็นอคติของเขาไอ้นั่นอันตรายมันเป็นกันทุกประเทศนะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวอเมริกาเขาเป็นใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปมึงเอาข้อเท็จจริงมาพอไม่ต้องมาเสริมแต่งเสริมเติมแต่งใส่ไข่นะแต่นักข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้มีจรรยาบรรณแบบนั้นเราก็ต้องอ่านแบบวิเคราะห์ในฐานะที่คนมีคนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยหนังสือเล่มนี้ดีมากเลย Don't read the news หนังสือเล่มนี้ชื่อนี้เลยห้ามอ่านข่าวหนังสือเล่มนี้โคตรดังเลยดีมากเลยแล้วเขียนโดยคนที่แม่งดังมากอ่ะโหแบบผมโคตรโดนใจกูซื้อหนังสือเล่มนี้มาเก็บไว้เลยตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้ให้คนแต่หนังสือเล่มนี้ถ้าแปลมาคงไม่มีใครคงขายไม่ค่อยดีอ่ะโอเคนี่คนถามว่าเวลาไปคุยกับเพื่อนมันจะหาว่าหนูตกข่าวไหมไม่ต้องคุยกับมันผมว่าเพื่อนคุณไม่ได้รวยผมว่าเพื่อนคุณไม่รวยมากเข้าใจป่ะข่าวคุณเดี๋ยวคุณต้องเข้าใจนะว่าในโลกนี้แม่งมีอะไรอ่านเพียบถ้าคุณเข้าใจการอ่านโลกนี้มันมีการอ่านมีอะไรแบบว่ามีอะไรให้อ่านเพียบนะคุณบอกว่าอ้าวขนาดของดีๆมีให้เสพจนกูไม่รู้จะเสพไม่มีเวลาเสพพอแล้วเนี่ยฉันจะไปเสพขยะทำไมวันนี้เล่าให้ฟังว่าผมไปฟังใน Spotify ให้ฟังให้ใครฟังแล้วให้ใหม่ฟังผมไปฟังใน Spotify ใช่ไหมแค่เพลงบางเพลงคลาสสิกคือผมเป็นคอนดักเตอร์ไงผมรู้ว่าเวลาผมอัดแผ่นเสียงอัดซีดีอันนึงแม่งโคตรเหนื่อยแล้วออเคสตราแม่งต้องเจ๋งมากแล้วพวกนี้เทรนมา4ปีกี่ปีเอ้ยไม่4ปีเป็น10ปีตั้งแต่เด็กๆทั้งชีวิตของเขาเลยเป็น100คนอ่ะผมก็คอนดักค่าตัวกูยังแทบไม่ได้เลยกว่าจะออกมาเป็นแทร็กหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้พลังงานความยิ่งใหญ่ความพรสวรรค์ของคนพรสมองคนแล้วเรามาเสพใน Spotify ไหมโอ้โหเลือกได้เป็นโลกนี้ทำไมแม่งมั่งคั่งขนาดนี้วะโอ้เสพแล้วฟินแล้วแม่งเพลงก็แต่งมาโดยบาร์กแต่โมซาร์ทซึ่งแม่งแบบว่าหัวสมองจีเนียสอัจฉริยะถ้าคุณฟังแล้วคุณจะได้ถ้าคุณลองไปฟังดูเดี๋ยวบางทีงานที่ผมแชร์ไปคุณอาจจะชอบคุณไปฟังแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้โหแม่งเพลงแม่งแบบกว่าจะประกอบขึ้นมาได้ขนาดนี้มันสุดยอดอ่ะแล้วต้องใช้อะไรขนาดไหนแล้วก่อนจะเครื่องเสียงที่จะอัดแม่เครื่องอัดอะไรเงี้ยที่ผมจะเล่าให้ฟังมีประเด็นนะประเด็นคือ
ของแม่งเจ๋งๆในโลกนี้มีให้เสพเสพแล้วรู้สึกรวยเสพแล้วผมไม่เสพแค่เสพไอ้เพลงพวกเนี้ยก็เลยโอ้โหทำไมกูรวยหรือหนังสือก็ได้หนังสือคุณไม่รู้หนังสือฟรีๆหนังสือที่แบบว่ามีให้อ่านฟรีใน YouTube เอ้ยใน Google เพียบแล้วหนังพวกนี้แม่งตกผลึกมาจากมันสมองของจีเนียสถ้าคุณได้เสพพวกนี้คุณจะบอกว่ากูไม่มีเวลาอ่านอะไรที่แม่งขยะกูไม่มีเวลาเออหรือไม่ก็เสพผมเพราะผมกรองไม้พวกคุณไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปอ่ะฟังพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีบางทีฟังในไลฟ์เนี้ยบางทีคุณจะโฟกัสไม่ได้เพราะมันมีโน่นนี่แล้วตัวบางทีผมก็แบบว่าอ่านมันเหมือนเป็นบันเทิงสำหรับผมเองด้วยผมก็อ่านคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นคุณไปเสพในพวกนี้คือถ้าคุณฟังออดิโอถ้าคุณฟังหนังสือเสียงของผมเนี่ยมันจะอารมณ์คนละแบบเลยมันคือการโฟกัสแล้วผมจะไม่หลุดโฟกัสไปแล้วเพราะบางทีอยู่ในไลฟ์เนี้ยมันก็แบบมีอะไรให้หลุดโฟกัสมันก็สนุกบ้างอะไรบ้างบางทีสอนไปเสร็จแล้วกูไปเรื่องอื่นละเราก็กลับมาไม่ได้ละอะไรแบบนี้ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องในหนังสือเสียงอะหนังสือเสียง2ชุดนี้นะวันเนี้ยผมอยากจะเชียร์2ชุดนี้ถ้าใครยังไม่มีนะวันนี้จะจัดโปรให้ถ้าใครยังอยากที่จะก้าวขึ้นไปนะผ่านเกณฑ์ที่แบบว่า30ล้านยังไงวะงงๆ100ล้านยังไงวะงงๆผมเชียร์เลยมันการลงทุนที่คุ้มค่ามากแล้วถ้าเกิดไม่ได้ผลนะ1ปีไม่ได้ผลคืนเงินให้เลยโอเคมั้ยป๋ามั้ยป๋ามากผมมั่นใจในสิ่งนี้มากเพราะมันคือกฎชนิดแต่คุณต้องลงมือทำนะคุณต้องลงมือทำไม่ใช่ว่าไปนั่งกอดไว้เฉยๆนะแล้วก็ไม่ไปนั่งไว้บนทิ้งแล้วก็ไม่ทำอะไรนะคุณไม่เปลี่ยนนะเว้ยแล้วบอกปีหน้าอาจารย์ปีนึงละขอคืนหน่อยต้องลงมือทำโอเคไหมแล้วคุณจะเห็นผลว่าไม่เปลี่ยนกูจริงๆเพราะการมาแล้วพวกนี้ไม่มีการสอนในโรงเรียนนะจ๊ะเขาจะสอนในโรงเรียนเขาจะสอนเรื่องอะไรที่คุณใช้ไม่ได้ในชีวิตส่วนใหญ่โอเคอ่ะอยากรู้ยังข้อที่ทำให้คุณรวยได้ทันทีอยากรู้ยังอยากรู้แล้วค่ะวันนี้สอนดีมากเลยอ่ะใช่ไหมจะมีอันหนึ่งที่ไหนวะแต่อันนี้อ๋อใช่กฎข้อนี้อับราฮัมิกสอนแล้วผมมั่นใจว่ามันผมสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าคุณอยากจะรวยคุณจะต้องเข้าใจมันโอเคป่ะเมื่อกี้ผมสอนไปคร่าวๆแล้วแต่ยังไม่ได้สรุปนั่นก็คือข้อ4สมมุติว่าตอนนี้การเงินคุณยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะการเงินคุณยังเป็นเหมือนเดิมหมดยังสมมุติว่าได้เงินเดือนละ 30,000 ก็ยัง 30,000 เท่าเดิมเหลือแค่เดือนละ 3,000 ยังเท่าเดิมหมดแต่ให้ทำแบบนี้มองหาสิ่งที่เริ่มเสพสิ่งที่มีคุณค่าเริ่มเสพที่มีคุณค่าและเห็นค่ามันบางทียังไม่ต้องเสียตังค์เลยด้วยซ้ำอย่างที่ผมบอกอ่ะ Spotify แม่งเดือนละเท่าไหร่100บาท200บาทแต่กูแม่งโลกเรานี่แม่งรวยขึ้นตลอดสมัยก่อนผมยังต้องจะฟังเพลงเจ๋งๆทีนึงโอ้โหเสียงแม่งยังโคตรห่วยเลยบงคัสเซตเทปอ่ะคุณเสียงโคตรห่วยเลยแล้วก็ต้องอัดจากวิทยุตอนนั้นมีวิทยุจุฬาไงตอนผมอายุ10กว่าเงี้ยอยากจะฟังเพลงคลาสสิกเว้ยต้องวิทยุจุฬาเนาะรอฟัง3 ทุ่มนะแล้วกูก็เอาเทปของกูเนี่ยมานั่งใส่แล้วกูก็อัดกดอัดปึ้งเสร็จแล้วอัดแล้วมันก็ฟังไม่ฟินเลยอ่ะแม่งเสียงโคตรห่วยเลยแล้วก็แบบแต่ก็ยังทนฟังไปนะตอนนั้นแล้วก็หรือไม่วิดีโอก็ยังภาพห่วยๆภาพแบบเป็นอะไรวิดีโอคาสเซ็ตอ่ะจำได้มั้ยแล้วก็ผมก็อัดกดอัดแล้วแม่งภาพก็โคตรห่วยมันก็แบบเป็นแบบว่าเป็นเส้นๆคุณอยากรวยใช่มั้ยทุกวันเนี่ยคุณแม่งทุกวันที่ดู YouTubeหรือว่าที่ดูอยู่ผมอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหอาจารย์ไม่ให้หลักคิดคุณว่าหลักคิดที่ผมเนี่ยหลักคิดพวกนี้ที่ผมให้คุณอยู่ตอนนั้นตอนที่ผมโตขึ้นไม่มีนะไม่มีต้องไปดักภาษาไทยก็แปลกันมาไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องไม่มีใครมานั่งอธิบายอย่างเงี้ยนี่คุณให้ได้ฟรีอธิบายกันเป็นคุ้งเป็นแควจนนั่งฟังกี่รอบก็ได้คุณเข้าใจเปล่าว่าคุณนี่แม่งรวยแล้วอะคุณเก็ตหรือเปล่าเนี่ยกษัตริย์กี่คนในสมัยก่อนแม่งไม่เคยทำได้แบบคุณนะคุณเก็ตหรือเปล่าเนี่ยคุณเก็ตหรือเปล่าต่อให้ตอนเนี้ย
ตัวเลขเป็นไงช่างมันตัวเลขในบัญชีของคุณเป็นไงช่างมันแต่ความรู้สึกนี้คุณต้องเสพคุณรู้ป่ะจนถึงวันนี้ผมเสพมากที่สุดคือคอมเมนต์ของพวกคุณที่บอกว่าดีใจจังที่โลกนี้มีคนอย่างคุณขอบคุณอาจารย์บัณฑิตหล่ออาจารย์บัณฑิตโน่นนี่ผมเสพทุกอันคุณเขียนคอมเมนต์อะไรมาผมอ่านหมดยิ้มผมเสพทุกอันนี่แหละคือความรวยของผมดีกว่าเงินอีกบอกได้เลยดีกว่าเงินจริง จริงพูดจริงแฟนๆน่ารักที่สุดแฟนๆเพจนี้ใช่ไหมแล้วนี่นะพวกคุณจำไว้ทนใครผมไม่ว่าอันนี้ผมสอนให้เนี่ยคุณไปสรุปหลักคิดแล้วแต่ผมอยากจะทำให้คุณเชื่อมากขึ้นโดยการอ้างอิงผู้นำความคิดของโลกทุกคนพูดเหมือนกันหมดคือความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการเห็นค่าต่อบางคนนะบางโทนี่โรบินยังเล่าให้ฟังเลยบางเขาเป็นเพื่อนบางคนที่แม่งเป็นพันล้านเหรียญพันล้านเหรียญคือ 30,000 ล้านบาทแล้วถามเขาว่าเขารวยหรือยังเขาบอกยังไม่รวยแล้วก็สภาพครอบครัวก็ไม่โอเคคือไม่ว่าเรื่องเงินในบัญชีนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะถึงแม้มีตั้งเท่าไหร่แม่งไม่เคยเห็นค่าจบเหมือนกันก็ไม่ได้เรียกว่ารวยแต่ผมเสพคุณรู้เปล่าผมรู้ว่าผมรวยกว่าคนในขณะที่ทุกครั้งที่ผมเสพทุกเวลาตัวเลขในบัญชีผมอาจจะน้อยกว่าคนที่รวยสุดในประเทศไทยท็อป10ท็อป20ของประเทศไทยหรือเกือบครึ่งโลกแต่ผมไม่แคร์เรื่องตัวนั้นนะพอกูเสพเนี่ยโอ้โหแบบกูรู้สึกว่ากูรวยมากเสพกูรู้สึกว่ากูรวยมากแล้วเราก็ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะแต่ผมว่าผมความในเรื่องความสุขกูรวยเป็นท็อปของประเทศไทยในเรื่องความสุขรวยความสุขแล้วแค่นี้คือสำคัญที่สุดแล้วผมบอกได้เลยคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าตัวเลขมันเท่าไหร่เดี๋ยวมันตามมาเองคุณต้องเอาความสุขก่อนพอความสุขมาปั๊บตัวเลขตามมาแต่ถ้าคุณเทรนตัวนี้ตรงนี้ไม่ได้นะถ้าคุณเทรนตัวเองตรงนี้ไม่ได้ถ้าคุณเทรนตัวเองตรงนี้ไม่ได้ตัวเลขมาก็ไม่มีประโยชน์คุณจะกลายเป็นเหยื่อความสุขของคนอื่นคุณหมายความว่าความสุขของคุณจะเป็นเงื่อนไขของคนอื่นแต่ถ้าคุณบอกว่าคือเงื่อนไขเข้าใจป่ะความสุขของคุณจะไปกลายเป็นว่ามันมาจากคนโน้นตรงนี้ถ้าตรงนั้นเปลี่ยนกูไม่มีความสุขถ้าตรงนั้นเปลี่ยนกูไม่มีความสุขแต่ของผมคิดอย่างนี้กูควบคุมความสุขของตัวเองแล้วคือจบทุกอย่างสมบูรณ์แบบวันๆกูมีนั่งเสพนอกจากดนตรีผมก็เสพหนังสืออ่านหนังสือดีๆพอเรารู้สึกว่าเราประเทืองปัญญาเนี่ยมันก็มีความสุขอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูได้แต่งอย่างวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณรวยคุณรู้สึกว่าคุณแบบได้มีความสุขขึ้นมาอย่างนึงเพราะว่าตัวเองได้เสพอะไรบางอย่างที่มันดีใช่ป่ะตัวเองได้เสพรู้สึกว่ารวยขึ้นรู้สึกว่าแล้วถ้าคุณยิ่งเราไปลงมือทำนะมันจะกลายเป็นตัวคุณมันจะกลายเป็นนิสัยพอคุณนั้นเป็นนิสัยเมื่อไหร่แหละมันดูแลตัวคุณคุณขี้เกียจได้เลยอะไรที่ผมเป็นนิสัยมันคืออัตโนมัติละความรวยมันเป็นอัตโนมัติเพราะอะไรผมทำไปความรวยเป็นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะมันเป็นนิสัยของผมความสุขภาพดีเป็นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะมันเป็นนิสัยของผมเพราะนั้นผมหลั่นลาได้เลยนิสัยมันดูแลผมมันดูแลอนาคตคนมันดูแลโชคชะตาของผมนิสัยขี่กุญแจโอเคไหมโอเคแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะวันนี้ให้ราคาโปรโมชั่นหน่อยนี่ผมแนะนำเลย2อันนี้นะถ้าใครยังไม่มีแล้วใครอยากที่จะรวยแบบยุคใหม่อันนี้เป็นกฎแบบว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่านี่คือกฎอมตะ17ข้ออันนี้คือหลักคิดสมัยใหม่ของคนที่รวยแบบว่าพันล้านเกินขึ้นพันล้านขึ้นของอเมริกาพันล้านเหรียญนะอันนี้77หลักคิดของคนยุคใหม่ของผู้ของเศรษฐียุคใหม่นี่เป็นกฎอมตะที่ต้องเรียนใหม่มาให้โปรโมชั่นก็หน่อยวันนี้ถ้าใครอยากจะได้2อันนี้นะอยากได้ใครอยากจะได้เบสิกก่อนกฎอมตะก่อนอันนี้เลยผมแนะนำเลย Laws of Riches แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้อันนี้ขั้น Advanced ขั้นแบบสร้างหลักคิดจริง
ที่ผมทำให้ผมใครอยากได้ร้อยล้านแรกเอางี้ดีกว่าร้อยล้านแรกเรียนอันนี้ใครอยากได้ถึงพันล้านเรียนอันนี้จบ สรุปง่ายๆโอเคไหมนี่ให้ใหม่แล้วก็มีโบนัสด้วยใครอยากจะได้ใครอยากได้เป็นหนังสือมีสุดท้ายด้วยฟังทีละอันโอเคจะบอกว่าข้อเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์บอกอ่ะมันเป็นข้อที่พาหนูอ่ะเออจริงมาจนถึง1ล้านบาทแรกตอนนั้น1ล้านตอนแรกเลยที่แบบไม่ได้มองเห็นตัวเงินที่มันเข้าบัญชีมาเพราะมันไม่ได้เข้าแต่ว่าช่วงระยะที่เงินไม่ได้เข้าบัญชีอ่ะจนมาถึง1ล้านบาทแรกอ่ะคือใช้ข้อเมื่อกี้ที่อาจารย์ขยี้ให้คุณแบบเข้าใจแล้วก็ลึกมากเมื่อกี้อ่ะข้อเมื่อกี้มันดีมากเลยนะคะจริงผมเป็นคอนเฟิร์มด้วยนะต้องบอกด้วยเห็นตัวอย่างผมเจอใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นเขายังติดหนี้20ปีนั้นแล้ว35แต่เขาไม่เคยมีพลังงานคุณฟังดีๆนะผมเมื่อกี้เดี๋ยวจะเน้นย้ำข้อนี้ก่อนถ้าคุณไม่มีความ gratitude ไม่มีความเห็นค่าสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณไม่มีทางรวยไม่มีหรือรวยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีทางรวยเหลือเฟือไม่เคยรวยเหลือเฟือหมายความไงกูไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกแล้วตลอดชีวิตกูรวยมากแค่คิดมันก็เป็นเงินขึ้นมาละนี่คือคนแบบคุณแต่ว่าผมเจอใหม่ตั้งแต่ตอนที่เขาติดหนี้เท่าไหร่นะ30ล้าน35แล้วก็แบบบ้านโดนยึดด้วยใช่ได้แหละแล้วก็รายได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีคือตัดเลิกหมดทุกอย่างการที่ได้มาเจออาจารย์คนที่แบบเรามองแบบโหเป็นไอดอลเราดูตั้งแต่สมัยใน YouTube แล้วก็แบบนั่งดูในไลฟ์แต่ละไลฟ์เรารู้สึกว่าโหตัวอาจารย์นี่คือมันมูลค่ามหาศาลจริงๆเนาะแม้ว่าเราจะมาช่วยงานอาจารย์แล้วแบบไม่ได้ได้ตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวนะคะแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราโชคดีขนาดนี้ทำไมเรารวยขนาดนี้ทำไมแบบหูแบบมันช่างอิ่มเต็มใจมันฟูเหลือเกินแล้วคือไม่ได้ได้ตังค์เลยมาเป็นประมาณ10เดือนตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะตอนนั้นผมก็นึกว่านางรวยอยู่แล้ว แต่ว่าคือไวเบรชั่นที่ส่งมาคือความรู้สึกที่ส่งมาไม่เคยมีความรู้สึกขาดเลยผมพูดอีกทีนะข้อนี้ผมอยากคือไงอ่ะวันนี้สอนเรื่องนี้พอดีเลยลิงก์กับตัวอย่างจริงให้คุณเห็นเลยคือไม่ได้เตรียมกันมาแบบนี้นะแต่ว่าแบบมันคอนเน็กต์ไงตัวอย่างจริงอยู่ที่นี่เลยว่ารู้สึกของผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใหม่เป็นหนึ่งคนเนี่ยที่รวยเร็วที่สุดแล้วพอรวยปั้งปุ๊บพืชเลยขึ้นเลยแล้วสิ่งนึงที่เขาเด่นโดดเด่นจากลูกศิษย์ของผมแล้วลูกศิษย์ของผมที่รวยเร็วทุกคนอ่ะมีแบบนี้หมดทุกคนคือเห็นคุณค่าสิ่งเล็กๆเขาพูดตลอดเลยผมก็เอ๊ะโอ้ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆบางทีมันยังเซอร์ไพรส์นะบอกโหเห็นค่าขนาดนี้เลยเหรออะไรมันก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะนะเวลาผมสอนอะไรไปให้เขาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเยอะแยะไงลุงเป็นอีกคนหนึ่งที่สอนอะไรเล็กๆแล้วเขาแบบไปฟินของเขาอยู่คนเดียวเออจริงโหอาจารย์นั่นแหละคนแบบนั้นแหละที่แบบว่าพอมันเสพเขาแบบฟินไงอารมณ์คนฟินเนี่ยไม่จำได้ละเวลาอะไรที่สอนไปพอฟินปั๊บจำได้เรียบร้อยแล้วมันไม่ต้องไปนั่งท่องเหมือนตอนเรียนหนังสือเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนชีวะมันไม่ต้องไปนั่งท่องอ่ะมันเวลาคนแม่งฟินกับไอสิ่งที่สอนมันจำได้เรียบร้อยใช่ป่ะใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบไปฝึกนิสัยนี้ถ้าคุณฝึกนิสัยนี้ได้นะคุณสามารถรวยขึ้นเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณจะไม่ใช่แค่รวยเงินในบัญชีหรือว่าแค่เงินนะแต่ว่าคุณจะแบบเป็นคนที่โคตรน่าอิจฉาเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจริงๆหลักคิดที่ยึดมาจนได้1ล้านแรกเนี่ยได้มาจาก Law of Richesสีเหลืองอันนี้แหละเพราะว่าตอนนั้นอะเราแบบตอนแรกเรายังไม่มีไงเรายังไม่พร้อมวันหนึ่งที่ได้เอาไปแล้วก็ไปอ่านแบบฟังอะฟังหนังสือเสียงอันเนี้ยตลอดหลายๆรอบนะคะมันทำให้เราแบบมันซึมเข้าไปกลายเป็นตัวตนของเราเลยแล้วเราได้ยินคำโปรโมทเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันคือแบบวิทยาศาสตร์มันคือหลักวิทยาศาสตร์มันมัน
ถ้าคุณทำได้แบบนี้เป็นหลักคิด17ข้อนี้บัญญัติ17ประการแห่งความรวยนี้คุณจะรวยขึ้นแล้วแบบมันเป็นยังไงวะไหนไหนมาพิสูจน์สิมาพิสูจน์ผลปรากฏว่ามันทำได้จริงแล้วมันไม่ถึง1ปีอันนี้อยากให้ทุกคนอะเอาไปฝึกเอาไปใช้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปนะคะ The Complete Law of Riches คือเป็นกฎแห่งความรวยฉบับสมบูรณ์จับได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นใครอยากเริ่มต้นนะคะเรียนเป็นออนไลน์ก็ได้นะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าต้องเป็นนี่วันนี้จะมีพิเศษถ้าใครอยากได้ทั้งออนไลน์ได้ทั้งบ็อกเซตมีพิเศษโอ้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือไม่กี่ชุดละมันเป็นอมตะมากเลยนะอันเนี้ยแล้วจะบอกว่าถ้าคุณไปเจอที่ไหนอ่ะต่อให้เป็นชื่อนี้นะสิ่งที่กลั่นกรองพูดออกมาทุกๆคำพูดทุกๆประโยคอ่ะสิ่งที่อาจารย์พูดออกมามันไม่เหมือนที่คุณไปฟังจากที่อื่นหรือว่าไปอ่านจากที่อื่นคุณสัมผัสได้จากที่นั่งดูไลฟ์มาเป็นแบบเป็นชั่วโมงหรือว่าคุณดูมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดกันกองมาแต่ละคำพูดเนี่ยมันคือทองคำทั้งนั้นมันไม่ใช่แค่17ไม่ใช่แค่บัญญัติ17ประการในนี้นะคะแล้วมันไม่ได้มีแค่แบบ17แทร็กนะมันเยอะมากเยอะมาก10ชั่วโมงเพราะฉะนั้น110นาทีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟังจากคนที่สำเร็จจริงไม่ได้สำเร็จแค่ตัวเงินไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ว่ามันคือข้างในเลยอะอยากให้คุณได้เอาอันเนี้ยไปฟังจะบอกว่าอันนี้ The Law of Riches นะคะสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้เนอะแบบอยากได้มากแล้วแบบตอนนั้นคุณลุงก็มาโปรโมทให้เยอะมากแล้วทำยังไงดีวะแล้วก็เนี่ยปีนึงผ่านมาเนี่ยไม่ได้เอาอันเนี้ยขึ้นมาพูดเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้อีกทีนึงว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือของอมตะแล้วโคตรเจ๋งคุณเอาแบบเอาไปฟังกันทั้งบ้านให้ลูกให้หลานฟังแล้วตัวคุณก็ฟังเองถ้าเกิดว่าคุณทำได้ไม่ถึง1ปีชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมจริงโอ้ใช่ไหมติดสปีดได้1ล้านแรกเพราะอันนี้แล้วติดสปีดขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าไหร่ล้านแล้วเนี่ยก็เพราะอันเนี้ยมันกลายเป็นตัวตนกลายเป็นนิสัยใช่ข้อสำคัญคือนิสัยอ่ะ17ข้อคุณไปฝึกเอานิสัยมาโอเคป่ะ17ข้อในเนี้ยฟังวันละข้อแล้วก็ทำให้เป็นนิสัย17วันคุณก็ได้นิสัยละ17ข้อมาแล้วมาทวนอีก17วันทุก17วันมาทวนจนเป็นนิสัยจนมันนิสัยมันฝังเข้าไปไม่ถึง1ปีอะสภาพการเงินของคุณก็เปลี่ยนผมไม่สนใจว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่สนใจว่าโลกนี้มันจะเป็นโควิดหรือว่าอะไรก็ตามไม่สนใจทั้งสิ้นถ้าคุณเทรนนิสัยของตัวเองคือมนุษย์ทุกคนแม่งพาวเวอร์มหาศาลมีพลังงานมหาศาลสามารถเปลี่ยนสถานการณ์โลกของเขาเองได้แค่คุณยังไม่ต้องไปสนใจโลกของคนอื่นทุกคนมีกรรมของเขาเองหมดพูดอีกทีนะเพราะคุณไม่สามารถไปรับผิดชอบกรรมของคนอื่นได้ไม่มีทางไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้คุณจะไปบอกว่าที่คนนั้นน่ะทำอย่างนั้นยังทำได้เลยคุณไม่มีคุณไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังทั้งสิ้นคุณไม่มีสิทธิ์ไปรับผิดชอบกรรมของใครได้มันไม่ใช่หน้าที่คุณรับผิดชอบกรรมของคุณคุณจะพูดง่ายรับผิดชอบโลกของคุณเองคนเดียวนิสัยคุณเป็นยังไงคุณรับผิดชอบแบบนั้นนิสัยของเขาเป็นไงเขาก็รับผิดชอบของเขาแบบนั้นโอเคไหมแล้วคุณไม่ต้องเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครว่าโอ้คนนั้นแบบโอ้โหเงินไม่เป็นหมื่นล้านแสนล้านไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจคุณอะแค่ร้อยล้านผมบอกได้เลยร้อยล้านก็ใช้ไม่หมดแล้วร้อยล้านก็เอาความสุขดีกว่าสำคัญทุกคนแม่งมีเหมือนหมื่นล้านแสนล้านบางคนยังไม่มีความสุขเลยเอาความสุขดีสุดสำคัญที่สุดตรงนั้นนะครับถ้าคุณเข้าใจกฎมันจะอยู่ในกำมือของคุณมีคนถามมาว่ามีอะไรบ้างขอรายละเอียดเข้าในหนังสืออ่ามี17ข้อนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างอ่ะให้อาจารย์อ่านให้เดี๋ยวหนูขอเปิดบางแท็กอ่าโอเคโอ้โหวันนี้มีเปิดจริงด้วยใหม่แบบว่าฟังบ่อยมากใช่ฟังในมือถืออ่าเดี๋ยวก็เป็นออนไลน์ฟังในรถได้เลยเออเราไม่เคยมีเปิดเดโมอย่างนี้เลยเว้ยโอเคนี่นะข้างหลังก็จะถ้าเกิดใครอยากจะนั่นก็ขับไปก็ได้เข้าไปอ่านดูโฟกัสให้เขาหน่อยโฟกัสให้เขาแล้วแคปเลยได้ป่ะไปซูมอ่านได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไป publish เดี๋ยวไป publish ในหลังจากจบไลฟ์เดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วโพสต์ให้เลยจะได้ไปเช็คได้เลยบางคนต้องการแบบดูแต่เดี๋ยวเราอ่านให้ฟังคร่าวๆก็ได้ว่าขอบคุณนั่นเอง gratitude ข้อนี้ถ้าคุณไม่มีอย่าหวังรวยเขาพูดง่ายๆสร้างนิสัยนี้ไว้เลย
เอามาอยู่นี่ค่ะนิสัยของการรู้จักขอบคุณอันนี้คือของใครอ่ะบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะขอบคุณใครขอบคุณพระเจ้าเหรอหรือขอบคุณตัวเราเองหรือขอบคุณคนใดคนหนึ่งในการกตัญญูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณครูพอแล้วมั้ยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกครับเป็นความรู้สึกของการซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีซาบซึ้งสิ่งที่เราได้รับพระพรได้รับสิ่งดีๆต่างๆมาในชีวิตแล้วแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาก็นี้ถึงจะศาสนานี้ถึงจะมีแหล่งใหม่เปิดให้ดูนั้นดีมากเลยที่มีจิมโรนด้วยอันนั้นน่ะดีมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ฟังมีเพลงคลาสสิกใช้แล้วเปลี่ยนชีวิตของเขาแล้วใช้เป็นเงิน10ล้านมีคนคนนึงมีลูกศิษย์ของผมอ่ะเพิ่งบอกว่าไม่นานนี้เองเพิ่งไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาใจหรืออะไรที่คุณทำทั้งวันทุกๆวันเนี่ยถ้าคุณขายให้เขาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้คุณค่าหรือไม่ได้ add more to his life ชีวิตเขาไม่ได้มีเพิ่มขึ้นไม่ได้มีอะไรมากขึ้น than the thing he give you in return หมายความว่ามากกว่าเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จงหยุดนั่นซะเพราะมันจะไม่ทำให้คุณรวยได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเอาเงินเข้ามาพูดง่ายๆเขาต้องคุ้มอ่ะไม่ว่าคุณจะเอาเงินเข้ามาเท่าไหร่เขาต้องได้มูลค่าไปมากกว่าเงินที่เขาจ่ายให้คุณนี่เป็นวิธีเดียวที่คุณจะมั่งคั่งหรือความรวยจะมาหาคุณได้ผมยกตัวอย่างหนังสือของผมไม่ว่าจะเป็นซีดีที่คุณฟังอยู่หรือว่าอันนี้น้ำจิ้มดีมากเลยน้ำจิ้มมีเป็นแบบร้อยร้อยแทร็กเป็นร้อยร้อยแทร็กนะคะถึงร้อยแทร็กเหรอโหเยอะมากค่ะเยอะมากโอเคนี่เลื่อนให้ดูนะเออเราไม่เคยมาโชว์อย่างนี้เลยว่ะเห็นป่ะโหนี่เดี๋ยวเลื่อนให้ดูเยอะไหมอ่ะโอ้โหอ่ะอันนี้อยากให้ทุกคนได้มีเก็บไว้แล้วฟังได้ตลอดชีวิตทุกๆครั้งที่คุณเอามาฟังคุณจะเก็ทมากขึ้นคุณจะเข้าใจมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวคุณเองไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอันเนี้ยตอนนี้มัน 14,000 บาทThe complete law of riches นะคะ 14,000 บาทวันนี้หลายคนอยากได้โหคุณโจมาทุรถบอกขนลุกเลยค่ะถ้าคุณฟังนี่คุณจะแบบคุณจะรู้สึกว่าวางไม่ได้วางไม่ลงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้อยากได้ให้ราคาพิเศษที่ 9,900 บาทค่ะว้าวโอเคไหม 9,900 บาทมีใครไม่ช่วยสั่นกระดิ่งสักคน เออนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้คือทุกบ้านต้องมีทุกคนต้องมีแล้วก็ฟังคนเดียวไม่พอฟังทั้งบ้านเลยให้ลูกให้หลานฟังถ้าเกิดว่าสามีซื้อไปเปิดให้ดังๆในบ้านเปิดในรถก็ได้ให้ภรรยาให้ลูกฟังด้วยแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยของลูกคุณเช่นกันคุณไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาแบบคือวันนี้อ่ะเด็กที่โตมาเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตยังไงถูกป่ะแต่ว่าถ้าเขามีหลักการมีหลักเกณฑ์ในการเติบโตว่าเขาควรจะคิดแบบนี้เขาควรจะทำแบบนี้เขาจะเติบโตขึ้นมาอย่างที่คุณวางใจได้โอเคไหมคะ The complete law of riches วันนี้ 9,900 บาทใครเอาพิมพ์ CF เลยค่ะเนาะส่วนอีกอันนึงราคานี้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะนี่กี่โมงแล้วราคานี้ถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นเฉพาะก่อนจบไลฟ์ใครดูจนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นเจ๋งๆถ้าใครซื้อเป็นเซ็ตจะมีแถมได้โอ้โหป่ามากอีกอันนึงนะคะคือ billion dollar secret ความลับของความสำเร็จความรวยจากปากของมหาเศรษฐีหมื่นล้านอันนี้คืออะไรอันนี้คือขั้น advance อันนี้ขั้นสูงวันนี้ใครอยากจะได้ขั้นต้นและขั้นสูงเอาไปเลยอันนี้คือคลาสสิกแบบว่าอันนี้เป็นพื้นฐานที่ทุกคนน่ะต้องเอาไปมีหลักการในการคิดในการใช้ชีวิตใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นไอเดียที่พอคุณพื้นฐานแน่นแล้วขั้นสเต็ปต่อไปอ่ะคุณจะได้เติบโตได้แบบทะลุร้อยล้านไปได้แต่อันนี้เอาร้อยล้านอันนี้เอาพันล้านโอ้โหโอเคป่ะเข้าใจป่ะจบยังจบยังอธิบายเดี๋ยวอธิบายเยอะเกินไปเปล่าอันนี้ขั้นต้นเพิ่มอันนี้เอาร้อยล้านอันนี้เอาพันล้านโอเคจบไหมจบค่ะ คุ้มไหมคุ้มค่ะโอเคถ้าเกิดใครสนใจอันนี้เท่าไหร่อันนี้ราคาเดียวกัน 14,000 บาทวันนี้ให้โปรเท่ากันเลยที่ 9,900 บาทโอเคไหมคือวันนี้เหลือ 9,900 กับ 9,900 แล้วถ้าซื้อแบบออนไลน์ได้ถ้าซื้อเนี่ย
เดี๋ยวก่อนถ้าซื้อ2อันถ้าซื้อ2อันถ้าซื้อ2อันเลยได้เรียนเอาไลน์ไปด้วยว้าวคือได้อันนี้ไปตั้งที่บ้านด้วยใช่แล้วก็ได้ฟังออนไลน์ด้วยวันนี้วันเดียวเท่านั้นในมือถือถึงปิดไลฟ์เท่านั้นนะถ้าไลฟ์จบไม่ได้แล้วนะโอเคป่ะอันละ 9,900 อันนี้ถึงเที่ยงคืนคือปกติอ่ะอันเนี้ยเป็นซีดีเป็นบ็อกเซตอันเนี้ยเป็น limited edition หมดแล้วหมดเลยไม่ทำเพิ่มแล้วนะคะ อันนี้คือ 9,900 แล้วถ้าคุณจะเรียนออนไลน์อีกก็คือคุณก็ต้องจ่ายอีก 9,900 เนอะแต่วันนี้ซื้อแบบอันเนี้ยซื้อแบบ box set แล้วคุณได้แถมออนไลน์ไปด้วยไลน์แอดด้วยนะขอไลน์แอดด้วยไลน์แอดไลน์แอดไลน์แอดใครจะเอานะคะก็มีเลขบัญชีขึ้นมาฮะโอเคลงมาไหนเราจะได้จองกันใหญ่เลยเหรอไลน์แอดเอานี้แอดบัณฑิตนะแอด BUNDIT ใครถ้าเกิดใครอยู่ใน IG YouTube หรือว่า TikTok นะครับไปที่ line at @bandit @BUNDIT พิมพ์แค่ CF พอไม่ต้องมี9900เขียนเขียน @bandit หน่อยเร็วเขียน @bandit หน่อยมีใครอยากได้คู่ป่ะมีคนอยากได้คู่ป่ะมันมีอีกคัมภีร์นึงคุณที่ทำให้โค้ชใหม่จากคนที่nobody no money no happy กลายเป็นคนที่มีความสุขมีเงินขึ้นมาได้มันคือคัมภีร์เล่มนี้ค่ะนี่ the new rich the new rich รวยได้สไตล์คนยุคใหม่แปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้มันไม่ใช่ยุคของการที่คุณจะไปซื้อที่กลางอาจารย์พูดคำนี้มาตั้งแต่แบบสมัยก่อนนะคะ 4-5 ปีที่แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ยุคของการที่จะไปซื้อที่กลางสุขุมวิทสีลมสาทรรัชดามันไม่ใช่แล้วมันโอเวอร์ไพรส์พวกนั้นมันโอเวอร์ไพรส์คือมันราคามันสูงเกินไปแล้วใครจะไปรู้ว่าวันนี้ไม่มีคนเลย ใช่ใช่เออโอเวอร์ไพรส์แถมทำเงินไม่ได้ตอนนี้จะขายต่อยังไม่มีคนซื้อเลยนะเพราะฉะนั้นเราอะอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วรวยเร็วแล้วเป็นคนรวยที่ดีทั้งโลกภายนอกทั้งโลกภายในแล้วเป็นคนรวยยุคใหม่ที่ขี้เกียจได้ด้วยใช่ทุกวันนี้นะคะไม่ถึงเที่ยงไม่ต้องทักมาหาไม่ต้องโทรมาไม่ตื่น ตื่นเธอบ่าย2นี่คนนี้บ่าย2เพราะว่าดันได้คัมภีร์อันนี้ไปรวยได้สไตล์คนยุคใหม่อันนี้นะเป็นคัมภีร์ที่โค้ชรักมากแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงThe New Rich มันขายดีมากถึงมันเหลือไม่กี่เล่มแล้วไงนั่นคือชื่อมันดีใช่ป่ะ The New Rich จริงๆทำให้ตั้งแต่หนังสือเล่มนี้ก็ 5-6 ปีที่แล้วทำจนแบบว่า The New Rich คือคนรวยยุคใหม่ทำเนี่ยสร้างคนรวยยุคใหม่ขึ้นมาอย่างใหม่ผมสร้างจากใช้จากเล่มนี้สร้างจากตัวเองเป็น10ล้านจาก10ล้านเป็น100ล้านด้วยความขี้เกียจด้วยความแบบทำงานน้อยๆอย่างเงี้ยเพราะยุคนี้มันมี leverage เยอะแยะไปหมดมีแต่เรื่องนี้จะสอนเรื่องวิธีการคิดนะครับเรื่องวิธีการคิดแล้วก็หลักไอเดียหลักทำหลักการทำงานต่างๆนะครับที่จะผลิตเงินขึ้นมาได้แบบนี่เดี๋ยวพูดให้ฟังโยนไอเดียเก่าทิ้งไปไม่จริงที่ว่าจะรวยได้ต้องทำงานเยี่ยงทาส แลกเวลากับเงินหรือเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเหนื่อยแบกภาระพนักงานเยอะๆหรือขายวิญญาณตัวเองทำสิ่งที่ไม่ชอบเพื่อเงินนั่นเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นในศตวรรษที่21ใช่นี่คือไอเดียที่สร้างอาจารย์แล้วก็คนดังๆในประเทศเรานะและทั่วโลกเนี่ยใช้หลักจากหนังสือเล่มนี้ในประเทศไทยมีคนดังหลายคนนะคะยกตัวอย่างเช่นพี่บอยวิสูตรแสงอรุณเลิศก็เขาบอกว่าไม่มีใครจะเป็นแบบอย่างของ The New Rich ได้เท่าคุณบัณฑิตอีกแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากได้อันนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 1,900 บาทถ้าใครจะเอาอันนี้อย่างเดียว9วันนี้ให้ราคาพิเศษนะ990บาทอ๋อ990บาทนะคะคัมภีร์อันนี้จะหมดแล้ว หมดแล้วหมดเลยเฮ้ยสั่นต้องสั่นแบบว่ามั่นใจหน่อยเดี๋ยวสั่นแบบมั่นใจหน่อยแม่วันนี้สั่นแบบคุณสั่นจริงดีไหมไม่เอาแค่สั่นแบบนี้นี่มันนี่เมื่อกี้เขาสั่นแบบนี้นะ
กลัวกลัวดังกลัวดังกลัวผิดช่องมันจะสั่นกันอีกทั้งทีมแหมต้องเวลามั่นใจเนี่ยคนมันซื้อเราไงเวลามันมั่นใจอ๋อเหรอเหรอคุณได้คีย์เด็ดใช่ไหมได้คีย์เด็ดไปเวลาคุณมั่นใจนะคุณจะแบบโน้มน้าวคนทั้งหมดเลยถึงแม้คุณผิดนะคนอื่นแม่งจะผิดตามหมดเลยจริงๆเวลาคุณมั่นใจผมรู้เพราะผมเป็นคอนดักเตอร์มาก่อนผมรู้ถึงแม้ไอเดียกูผิดนะแต่ถ้ากูแอคมั่นใจนะแม่งตามกูทั้งวงอ่ะงั้นผิดตามกูทั้งวงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแล้วมันไม่รู้ด้วยใช่แล้วมันไม่รู้ด้วยมันอ๋อโอเคเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งมึงว่าไงกูก็ว่างั้นผมบอกความมั่นใจนี่มาก่อนเลยโอเคเปล่าถ้าคุณจะขายอะไรได้นี่คุณต้องมั่นใจก่อนเลยโอเคเปรียบเทียบทางจะดีผิดปะเนี่ยกูผิดตอนปะเนี่ยกับสั่นแบบราชสีเซาเล่นนะจ๊ะเซาเล่นโอเคใครที่อยากจะได้สองเซตนี้นะคะมองเห็นปะเนี่ยอ่ะใครอยากได้ทั้ง Law of Riches แล้วก็ Billion Dollar Secret คือตอนนี้เหลือบล็อกละ 9,900 ไม่เคยมีราคานี้มาก่อนแล้วก็ซื้อออนไลน์แถมบ็อกเซตใช่ซื้อบ็อกเซตแถมออนไลน์โอ้ว้าวใครซื้อคู่กันคู่นี้ 19,800 บาทเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะไอ้แถมเนี่ยไอ้แถมนี่แบบไม่เคยมีปิดไลฟ์มั้ยเฉพาะเออเฉพาะมันปิดไลฟ์โอเคแต่หลังปิดไลฟ์ก็ราคา 9,900 จนถึงเที่ยงคืนนะแต่ว่าไม่ได้แถมแล้วโอเคโอเคป่ะเรื่องออนไลน์แถมบ็อกเซตแถมออนไลน์ใครอยากจะซื้อออนไลน์อย่างเดียวโอเคมีอย่างงี้ได้มีคนบอกอยากจะซื้อออนไลน์อย่างเดียวโอเคราคาเดิมแต่แถมไม่นี่ให้หมายความว่า 19,800 บาทแต่เค้าไม่อยากเค้าน่าจะเค้าไม่อยากได้อันนี้เพราะว่าอาจจะอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังออนไลน์อย่างเดียวแถมอันนี้ให้โอเคดีไหมดีโอเคเพราะฉะนั้นใครเอาคู่นี้ 19,800 บาทแถมคัมภีร์ The New Rich ไปเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นพิสูจน์มาแล้วว่าทำได้จริงแล้วก็หลายๆอันนะคุณเอาไปอ่ะคุณจะได้ไอเดียแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยการที่มันไม่ต้องเป็นทำงานเยี่ยงทาสเอาเวลาแลกเงินมันทำได้จริงๆโอเคว่าใครจะเอาอันนี้อันเดียว990บาทพิมพ์ CF ใครจะเอา2อันนี้อันละ 9,900 บาทถ้าเอา2อันเขียนสรุปให้เขาหน่อยแถมอันนี้ให้ด้วยนะคะแถมหนังสือคัมภีร์เล่มนี้ไปให้เลยนี่อยากจะให้ดูเลยเนี่ยอยากจะโชว์ให้ดูหน่อยว่าข้างในนี่แม่งเจ๋งขนาดไหนออกแบบเองคุณดูสวยไหมเนี่ยผมออกแบบไอ้นี่เป็นผมเป็นคนออกแบบเองในประเทศไทยเลยนะไม่มีคนอื่นใช้แบบนี้ได้นะไม่มีผมสั่งทำเองคุณดูความเจ๋งของมันเลยสมมติว่าไม่ถึงแม้ไม่มีใครไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วซื้อไปเก็บก็คุ้มแล้วดูดิกล่องนี่เขาเรียกกระดาษจั่วปังกระดาษนี่เขาเรียกกระดาษจั่วปังภูมิใจมากเพราะเป็นคนออกแบบเองทุกอย่างออกแบบเองทุกอย่าง แล้วคนแม่งเรียนแบบด้วยมีคนนึงเรียนแบบเห็นเหมือนเป๊ะเลยมีเจ้าหนึ่งอ่ะเจ้าหนึ่งเอาไปเรียนแบบเหมือนเป๊ะแต่ขายไม่ได้เลยนะนิ่งสนิท นิ่งสนิทผมแอบดูเขาขายไม่ได้เลยในงานหนังสือเขาขายเหมือนเป๊ะสีเหมือนกันเป๊ะขายไม่ได้เลยนิ่งสนิทมันเป็น power ของแบรนด์แล้วคุณดูปกสวยขนาดไหนแล้วก็ข้างในเนี่ยซีดีเอาทับใช้ง่ายๆคือเอาไปอ่ะแล้ววางเอาไว้ดูอ่ะคุณก็รู้สึกรวยแล้วจริงมีหนังสือหลายเล่มที่ผมซื้อมาเพราะปกเลยซื้อมาเพราะปกเพื่อมาวางไว้เฉยๆบางทีกูไม่ได้อ่านหรอกมาวางไว้เพื่อตั้งไว้เนี่ยรู้สึกดีแล้วรู้สึกกูซึมซับเข้าไปบางอย่างโอเคอ่ะถ้าใครอยากได้เป็นกล่องไปเลยนะวันนี้ไม่มีราคาต่ำกว่านี้แล้วนะต่อไปนี้ไม่มีราคาต่ำกว่านี้วันนี้ราคาพิเศษคืออันละ 9,900 นะครับซื้อไป2อันเลย 19,800 บาทแล้วถ้าใครซื้อ2อันใช้เดี๋ยวแถมไปให้ด้วยสำเร็จก่อนใครถ้าใครซื้อ2อันนะโอเคเอาถึงปิดเพราะว่าถ้าครบไม่มีใครไม่มีใครรวยได้โดยไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ผมต้องให้ผมอยู่เป็นหนังสือจะอยู่ตรงนั้นไม่มีใครไม่ถ้าไม่รวยได้โดยไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้คำว่าสำเร็จก่อนใครคุณจะสำเร็จเร็วมากเลยวันนี้ถ้าใครซื้อ2อันแต่ก่อนปิดไลฟ์นะต้อง CF ก่อนปิดไลฟ์นะจะได้หนังสือเล่มนี้ไปด้วยสำเร็จก่อนใครเรื่องนี้ผมแบบว่าโคตรจะบิลีฟมันทำให้ผมรวยอ่ะดีมากเป็นเล่มที่ตอนนั้นยังแบบว่าแบ๊วๆอยู่แล้วอาจารย์แบบไม่อันเนี้ยดีนะน้องไม่เอาไปอ่านเหรอบอกดีเหรอคะอาจารย์โอเคค่ะคือดีมากน้องเอาไปเลยเล่มนี้พี่ตั้งใจมากนี่เป็นมาสเตอร์พีซของพี่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์เอามาสเตอร์พีซมาแถมให้คุณเฉพาะเนี่ยคำว่าแถมพอมันดูแล้วหมดราคาเลยเดี๋ยวเขาไม่ตั้งใจอ่ะ
นั่นคิดบาทนึงอุ๊ยอย่าเลยคิดเดี๋ยวก่อน 19,800 คิด100บาทคิด100บาทแลกซื้อได้ในราคา100บาทใช่เพราะว่าปกติพันกว่าบาทนะเล่มนี้ผมมันเหลือไม่กี่เล่มแล้วเป็น limited edition แล้ว100บาทแล้วกันจะได้ 19,900 โอเคโอเคป่ะมันจะได้แบบ 19,900 ได้ไปหมดเลย4อย่างนี้ฮะใช่ป่ะใช่นี่ไง1 2 3 4 19,900 ดูดิตกใจตกใจโอเคโอเคโอเคแบบเฮ้ยถูกขนาดนี้ได้4อย่างเลยเหรอเฮ้ยเฉพาะก่อนปิดไลฟ์โอเคโอเคเฉพาะก่อนปิดหลังปิดไลฟ์ไม่เป็นไรซื้อแยกไปอันละ9,900โอเคโอเคป่ะถ้าใคร CF ก่อนปิดไลฟ์ได้ทั้งหมดนี้เลยโอเคค่ะก็เลขบัญชีนะคะที่อยู่บนหัวโค้ชใหม่ตอนนี้คุณจะเอา990 9,900 19,900 บาทเอายอดไหนโอนไปที่เลขบัญชีนี้เท่านั้นเลขบัญชีอื่นอ๋อตรงนี้เลขบัญชีอื่นไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะโดนหลอกแล้วก็ไม่ได้ของด้วยเพราะฉะนั้นโอนไปที่เลขบัญชีนี้พอโอนเสร็จแล้วส่งสลิปไปที่ LINE แอดตรงนี้บนหัวนี่โอนเลขบัญชีข้างล่างส่งไปที่ LINE แอดนี้โอเคไหมแล้วก็พอส่งไปปุ๊บส่งที่อยู่ไปด้วยเลยเขาจะได้ส่งของแถมส่งอะไรให้คุณโดยที่คุณสบายใจโบบอกอาจารย์มีเล่มนี้แล้วค่ะดีมากเลยค่ะลูกยังอยากอ่านด้วยเลยโอ้โหให้ลูกคุณอ่านเลยโอเคเปล่าเพราะถ้าคุณในโรงเรียนของเขาอะโรงเรียนเขาจะสอนให้เป็นมนุษย์ที่ทำงานเหนื่อยๆหนักๆซึ่งมันไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กไม่มีทางหุ่นยนต์แย่งงานหมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณอ่านเล่มนี้ไม่มีทางหุ่นยนต์แย่งงานไหนได้กูสั่งงานหุ่นยนต์มันอันนี้ด้วยใช่ใช่แต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามยังคงคอนเฟิร์มว่า law of riches คืออันที่ทุกคนควรจะได้เปิดกะโหลกเปิดสมองด้วยสิ่งนี้อันนี้ยืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะคะคือมาพูดตรงๆ ตกลงได้ทั้งบล็อกและออนไลน์ใช่ป่ะหนูงงง่วง เออใช่ โอเคจัดโอเคไหม CF มาเลยเหมือนกันเอาไปเลยอ่ะโอเคหลังจากไลฟ์นะเดี๋ยวสรุปให้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเขาต้องการแบบจบไลฟ์แล้วค่อยตัดสินใจสรุปถ้าสั่งแยกถ้าสั่งแยกโอเคอันนี้ 9,900 นะจาก 14,000 หรือ 9,900 อันนี้ 9,900 เหมือนกันนะครับอันนี้990บาทอันนี้ก็990บาทนะครับซื้อแยกก็ราคานี้เลยโอเคถ้าซื้อรวมก็ 9,900 บวก 9,900 นะเพิ่มใหม่100บาทได้หมดเลย 19,800โอเคไหม 19,900 เออ 19,000 ถ้า CF 19,900 คือบอกเอาทั้งหมดนี่เลยอาจารย์โอเคไหมเหมาหมดเหมาหมดโปรเหมาหมด 19,900 ใช่แล้วของง่ายๆจำง่ายๆทั้งโปรเหมาหมด 19,900 โคตรแบบคุ้มอ่ะเอาไปนั่งอ่านนะทำจัดเป็นนิสัยคุณฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วเลิกอ่านข่าวเดี๋ยว The Law of Riches มีคู่มือให้ด้วยค่ะเออจริงนี่อันนี้แถมลงไปในนี้ด้วยอยู่ในนี้แถมไปพร้อมกันมีอะไรเจ๋งๆอยู่ในนี้มีเคล็ดลับอะไรเจ๋งๆอยู่ในนี้เพียบสรุปความคิดความหลักคิดเจ๋งๆของการสร้างเงินมาอยู่ในนี้หมดเลยโอ้มันเป็นอะไรที่แบบคุณอ่านแล้วคุณจะเล้าใจอ่ะมีอันเนี้ยโอเคอ่ะจัดไปเลยจัดไปมีคำถามอะไรอีกไหมคะโอ้โหส่งที่อยู่กันตรงนี้เลย คุณพิชัยงานทวีส่งที่อยู่กันตรงนี้เลยนะคะโอ้โห CF กันใหญ่เลยเอารีบนะให้ไวเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วแบบหมดโปรนะคะใครเอาอันไหนโอนไปที่เลขบัญชีข้างหน้าตรงนี้เลยบริษัท Inspire Music เนอะจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาดโปรโอ้โหหลายคนเอาโปรเหมาหมด 19,900 ปิดไลฟ์แล้วหมดไลฟ์ปิดไลฟ์แล้วก็ซื้อแยกนะจ๊ะยืดเวลาให้เขาไหมคะแบบว่ายืดไลฟ์ไปเรื่อยเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันใหม่ก็พูดต่อฮัลโหลพี่จะไปนอนแล้วเราอยู่ด้วยกันก่อน Law of Riches นะครับไม่มี T นะไม่มี T Riches คือเป็น Noun เป็นนามเป็นคำนามนะครับมี ES นะครับ Riches แปลว่าความรวยนะครับเดี๋ยวคนจะงงว่านึกว่า Riches นึกว่าของคุณลุงไม่ใช่ราคางามอ้าวใครพิมพ์ CF 19900แล้วโอนไปที่เลขบัญชีเลยกันพลาดกันตกหล่นเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพต้องบอกว่ามีมิจฉาชีพออนไลน์เยอะนะครับระวังเพราะว่ามันจะมีคนทักไปโดยแอบอ้างเป็นผมเงี้ยเอาหน้าอาจารย์ขึ้นเอาหน้าผมขึ้นไม่เปิดเพจใหม่ชื่อว่าอาจารย์บัณฑิตใช่เปิดเพจใหม่ชื่ออาจารย์บัณฑิตเลยคุณนั้นไปเช็คดีๆมันมีคนตามหรือเปล่ามันมีคนตามไม่ถึง
ล้านสี่ของคนตามล้านสี่นะคือบางทีอ่ะบางคนดูไม่เป็นแล้วก็ไม่ทันวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณจะปลอดภัยแล้วได้ของจากอาจารย์โดยตรงไม่โดนหลอกก็คือโอนไปเลขบัญชีบริษัท Inspire Music ที่ขึ้นหน้าจอนี้เท่านั้นใช่แล้วไม่มีทางพลาดส่วนใครที่อยู่ทาง YouTube อยู่ทาง Instagram หรือว่าอยู่ทาง TikTokให้ทุกคนนะคะไปที่ line @bundit ทั้งหมดเลยค่ะคุณจะปลอดภัยทุกอย่างได้ของครบถ้วนสมบูรณ์เนอะเล่ม90คืออะไรเล่ม990อ๋อ990 สำเร็จก่อนใครนะคะสำเร็จก่อนใครดีมากดีมากแล้วก็ The New Rich เนอะถ้าใครซื้อแยกก็ได้วันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีหลักหมื่นอะไรเงี้ยก็เอา2เล่มไปใช่เล่มละ990บาทเออ2เล่มก็ 1,980 บาทใช่ก็ส่งฟรีอ่านโปรส่งฟรีอ่านแป๊บเดียวคุณก็ไปลงมือทำนะครับอ่านลงมือทำเดี๋ยวคุณก็มีเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอันนี้ไม่ได้โม้นะไม่ได้เวอร์นะแบบว่าหลักมนุษย์ทุกคนสร้างตัวจากหลักคิดอ่ะถ้าหลักคิดใช่มันก็ได้แล้วคุณดูนะหนังสือแม่งสีสีทั้งเล่มสีสีอย่างหนาสีสีทั้งเล่มสวยดูอ่านง่ายใช่แล้วจับโอ้โหแบบสวยอ่ะชอบผมรักหนังสือไงซื้อบางทีก็ซื้อมาเก็บหนังสืออ่ะแล้วคือจริงๆหนังสือนี่เป็นอะไรที่แบบราคาดีหนังสือที่หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยคุณรู้ป่าวความคนจะบางคนจะผลิตออกมาได้นี่เกือบตายนะโคตรเหนื่อยหนังสือแล้วหนังสือแม่งข้อมูลเต็มแม่เต็มเยอะมากเลยบางทีซื้อหนังสือเนี่ยคุณก็คือมันแตกต่างจากพวกนี้ถ้าคือถ้าคุณต้องการคนอธิบายใช่ไหมหรือว่าต้องการเสียงบางคนเรียนคนละแบบเนี่ยแต่ถ้าอ่านหนังสือก็ได้บางคนก็อ่านหนังสือทำเงินได้แล้วนะครับถ้าใครวันนี้ยังต้นทุนไม่ถึงไม่เป็นไรหนังสือไปก่อนเล่ม1,980บาทเนอะส่งฟรีให้ใช่โอเคเราจะปิดไลฟ์แล้วนะครับจะปิดไลฟ์โปรจะหมดแล้วนะเปล่านี่ขึ้นโปรเหมาหมด19,900ด้วยคนน่ารักเลย นะครับทุกคนถ้าอยากได้เหมาหมดนี่เลยเอาไหนโปรเหมาหมดคืออะไรไหนหมายทวนนี้อันนี้คือถ้าอยากได้100ล้านอันนี้เอ้ยพันล้านไม่ใช่เอา100มาก่อนเอา100ล้านนี่คือนี้เบื้องต้นคุณต้องเข้าใจ17ข้อเปลี่ยนนิสัยตัวเองซะเปลี่ยนนิสัยบางคนนี่มีขยะอยู่ในหัวเยอะชอบไปอ่านโน่นอ่านนี่ได้รับข้อมูลจากพ่อแม่มาคนหรือคนรุ่นเก่ามาไปเข้าใจหลักสัจธรรมให้ชัดเจนนี่คือหลักสัจธรรมแห่งความรวยพูดกันตรงๆเลยแล้วมันเป็นหลักธรรมะด้วยนะถ้าคุณอยากจะสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะนี่เลยไม่อันนี้แบบว่าไม่ได้เราไม่ได้แบบว่ารวยแบบเอาเปรียบคนอื่นรวยแบบอะไรไม่ใช่นะเขาสอนว่าคุณจะรวยได้คุณต้องให้คุณค่ากับคนมากกว่าเงินที่เขาจ่ายหลักคิดแค่นี้ข้อดีข้อเดียวมันทำให้ผมรวยขึ้นมาเพราะถ้าเกิดอันนี้มันเป็นมาตรการนิสัยเป็นคุณสมบัติของคุณทุกคนจะวิ่งเข้าหาคุณจำไว้ทุกคนจะอยากทำธุรกิจกับคุณทุกอย่างจะซื้ออยากจะซื้อของของคุณเพราะคุณให้เขามากกว่าเงินที่เขาจ่ายให้คุณโอเคโอเคนี่คือไปคุณคนนี้คืออัมมัสอยากให้ทุกคนมีแล้วก็ได้เรียนรู้ซะถ้าใครสนใจอันนี้อันเดียว CF เข้ามาเลยครับ CF Law of Riches CF 9,900 ก็รู้ละ Law of Riches ก็โอนมา 9,900 แล้วก็ไปบอกแอดมินถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็ 1,901 บาทแล้วกันจะได้แบบรู้ว่ามันแตกต่างกันดีไหมมันยังทันใช่ไหมคะไม่รู้แหละเกิดกันนี้ก็คือ 9,901 บาทแถมมา1บาทจะได้แบบรู้ว่าอ้อมันคืออันนี้อันเดียวมันคือบิลเลียนดอลลาร์ใช่เพราะบางคนแบบมานั่งสะกดไงสะกดอะไรวะเหลืองกับม่วงก็ได้นะโอเคอ่ะแล้วแต่เอาตามความสบายใจเนาะอันนี้คือบิลเลียนดอลลาร์อันนี้คือหลัก100ล้านใช่พันล้านอ่ะแล้วก็หนังสือ2เล่มนี้เป็นเล่มที่ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็คนสำเร็จในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้คู่มือ2อันนี้หลายคนแนะนำว่าให้คุณเอาไปเลยเพราะว่าจริงๆปกติมัน 1,900 วันนี้2เล่มเหลือเล่มละ990บาทคู่กันก็ 1,980 ส่งฟรีด้วยเอาอันไหนโอนยอดนั้นไปที่เลขบัญชีนี้แต่ว่าถ้าเอาทั้งหมดที่ขึ้นมาโปรเหมาหมด 19,900 บาทโอนยอด 19,900 ไปที่เลขบัญชีที่ขึ้นข้างล่างนี้และทุกช่องทางไปส่งสลิปที่ line @bundit นะคะส่งปุ๊บ
จ้งที่อยู่เลยโปรโมทหมดคือ 11,900 บาทได้หมดเลยหนังสือ2เล่มบ็อกเซต2เล่มเดือนนี้นะครับกำลังเราจะกำลังจะปิดไลฟ์แล้วนะหลังจากปิดไลฟ์คือโปรมก็ซื้อแยกโปรโมทหมดไม่มีแล้วโปรโมทหมดไม่มีแล้วแต่ว่าก็ซื้อแยกก็ยังคุ้มนะก็ยังถือว่าคุ้มก็ได้ถึงเที่ยงคืนนะครับราคาโปรต่างๆเหล่านี้ได้ถึงเที่ยงคืนนะครับก็ได้ถ้าเกิดโปรโมทหมดจะได้4อย่างเลยโอเคใน IG CF มา IG ทุกคนคะไปที่ LINE @BUNDIT @bandit นะคะมีแอดตัวแอดข้างหน้าแล้วก็บัณฑิตมีวิธีเดียวนะเพราะว่าใครที่อยู่ IG เนี่ยพอปิดไลฟ์มันยังอยู่เปล่าวะอยู่แต่มันไม่ค่อยหมดนะมันไม่หมดพี่ไปตามดูมันไม่หมดอยู่ไม่หมด YouTube ก็เหมือนกันมันจะยาวไปอยู่มันเห็นคอมเมนต์น้อยมากมันเห็นคอมเมนต์แทบไม่เห็นคอมเมนต์เลยที่เหลือ เหมือนกันใน YouTube ก็เหมือนกันนะมันจะไม่เห็นคอมเมนต์พวกคุณเลย TikTok นี่ไม่ยิ่งหายไปเลยหายไปทั้งไลฟ์เลย TikTok อ่ะไม่อยู่เลยตามไลฟ์ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ช่องทาง Facebook นะไปที่ LINE @เลยโอเคสรุปไปที่ LINE @ให้หมด LINE @ บัณฑิตอยู่บนจอแล้วนะครับแต่ในนี้ไม่มีก็สะกดให้แล้วกัน @BUNDIT นะครับ @ ต้องเป็นอีก @ด้วยนะแล้วก็บัณฑิตนะครับแล้วก็ส่งสลิปตามเบอร์บัญชีนี้นะครับเบอร์บัญชี Inspire Music นะครับ0661067896นะครับต้องเบอร์นี้เท่านั้นนะเดี๋ยวกลับมาฟังเขียนให้เขาหน่อยก็ได้ใน TikTok กับใน TikTok TikTok IG เขียนโอเคส่งสิจ๊ะสปป.ลาวส่งเราส่งประจำคนที่สปป.ลาวหรือกัมพูชาเราส่งประจำนะครับทำเป็นมาเป็นตั้งแต่ทำหนังสืออ่ะมีคนสั่งหนังสือจากสปป.ลาวมาตลอดเลยเพราะนั้นเรื่องนี้เราทำจนเป็นอาชีพนะครับมืออาชีพไม่ต้องห่วงนะครับถึงมือแน่นอนถึงมือแน่นอนไปที่หนองคายก่อนไปที่หนองคายเสร็จแล้วก็มีตัวแทนจัดการรู้ด้วยรู้เลยโอ้โหธุรกิจของฉันฉันรู้หมดเพราะธุรกิจเป็นสำนักพิมพ์ไงสมัยธุรกิจผมเป็นสำนักพิมพ์มาตั้งแต่แรกก็รู้อะพวกนี้โอเคค่ะไม่ละพี่น้องชาวสปป.ลาวเขาชอบอ่านหนังสือจริงๆผมไปเปิดสัมมนาที่สปป.ลาวทุกครั้งนะหนังสือแม่งหมดก่อนขายดีมากหนังสือขายดีมากคนสปป.ลาวนี่ชอบอ่านหนังสือแต่จะบอกว่าหนังสือแต่ละเล่มของอาจารย์เนี่ยใครเล็งเอาไว้อะรีบจัดการเพราะมันจะหมดแล้วเพราะว่าถ้าหมดแล้วคือไม่พิมพ์แล้วใช่ไม่พิมพ์แล้วเลยนะวันนี้ก็อย่าพลาด2เล่มนี้ถ้าใครเอาแค่หนังสือคู่กันก็ 1,980 บาทนะคะโอเคเอายังเราจะเริ่มปิดไลฟ์แล้วนะจะปิดไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวนับเขาดาวดีกว่าเขาดาวโปรเหมาหมด 1,900 กำลังจะแบบกำลังจะไม่มีของแถมหนังสือ2เล่มนะคะ30 วิให้เขาตัดสินใจโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเรามีไทม์เมอร์ด้วยเดี๋ยวเซตไทม์เมอร์ก่อน stop watchโอ้โหให้มีแบบเวลานับถอยหลังด้วยเนี่ยมีว่าทับใส่หวังเราจะ30ทุกคนคะถ้าหมดไลฟ์นี้ 19,800 บาทไม่ได้หนังสือ2เล่มนะจ๊ะ30วินะครับทุกคนเริ่มแล้วแล้วเอาแล้วตัดสินใจด่วนนุกเราใจอาจารย์ใจร้อนขึ้นไปอ่ะมันทำยังไงวะเดี๋ยวมันเดี๋ยวอ่ะ30วิเริ่มเขาดาวเขาดาวนะครับเราคุยกันก่อนเราคุยเล่นๆแล้วตอนนี้เราเหมือนจบไลฟ์ละเหมือนจบไลฟ์ละทุกคนทุกคนเป็นไงบ้างสนุกไหมวันนี้หนุกไหมปกติพี่พูดกับลูกศิษย์แบบนี้ป่ะเอ้ยเป็นไงบ้างหนุกไหมไม่พี่พูดอย่างนี้พี่พูดเพราะอะไรนี่จบไลฟ์ไปแล้วนะทุกคนนี่สมมติว่าจบไลฟ์ไปแล้วแล้วคุณก็ไปดูเวลาตามนี้แล้วกันจะเป็นไงวันนี้หนุกไหมไม่พี่พูดเพราะๆไม่ใช่พี่เป็นผู้ชายอบอุ่นจริงเหรอคะทำไมหนูไม่เคยอยู่โมเมนต์นั้นเลยอะคะเฮ้ยติดแล้วเอาแล้ว19,900ได้4อย่างเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ละครเรายังไม่จบให้15วิละครยังไม่จบใช่แปลว่ามันคือการแสดงละครไม่ใช่ให้20วิขอไลน์แอดอยู่บนหัวโค้ชใหม่เนี่ยค่ะคุณแอดบัณฑิตอยู่ตรงเนี้ยค่ะอยู่ตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวให้อีก10วิผมจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวกลับไปก่อนคุณบัวลีบอกสั่งไปแล้วค่ะคุณบัวลีคุณยอดเยี่ยมคุณยอดเยี่ยมมากลีลาเยอะมากถ้าอาจารย์มีความสุขหนูก็โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ต้องเล่าเพราะคนต้องรู้ว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นจ้ะโอเคเดี๋ยวก่อนขอเวลาอีกหนูว่าอาจารย์ตั้งสัก5นาทีขอเวลาอีก30วิ
30วิเล่าเรื่องก่อนว่าพี่ต้องเป็นผู้ชายอบอุ่นคุณตราบอกโอนเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆค่ะคุณยุพาเรศบอกไลฟ์วันนี้ดีมากค่ะ30วิสุดท้ายนะทุกคนปกติพี่จบพี่ก็จะพูดกับลูกศิษย์อย่างนี้บอกว่าคุณเจนนี่ครับพี่พูดดีไหมวันนี้ใช่ป่ะตัดภาพไปที่เจนนี่เจนนี่แบบแล้วพี่พูดไงอาจารย์จบเป็นโอเคป่ะแล้วปกติพี่ไงหรอมาเอ้ยตัวไปเลยปิดแอปปิดแอปปิดแอปปิดให้หมดปิดไปหมดเฮ้ยพี่เป็นผู้ชายอบอุ่นโอเคจบแล้วนะครับทุกคนละครเดี๋ยวของเราจบแล้วนะคุณจักรีบอกโอนแล้วครับนะคะโอ้โหหลายคน CF 1990โอนไปที่ Inspire Music เลยเนาะแล้วก็หนังสือ2เล่ม 1980 ก็โอนไปที่บัญชี Inspire Music เลยโอ้โหสนุกสนุกมากลืมเวลาไปเลยนะคะมันคือเวลาเท่าไหร่แล้ว2ชั่วโมง1ชั่วโมง55นาทีสุดยอดใครอยากแชร์ไลฟ์นี้เก็บไว้ดูคุณแชร์เพิ่มได้นะตอนนี้ 1,625 แชร์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาตั้งแต่ต้นนะคะพวกคุณสุดยอดมากโอเคถ้างั้นเราลากันไปละโอเคคุณสรวีบอกโอนแล้วค่ะโอเคไปแล้วล่ะขอบคุณความสุขทุกๆลมหายใจค่ะที่อาจารย์ส่งมาให้สัมผัสได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากทุกคนวันนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อหรืออะไรก็ตามนะครับความปรารถนาดีของผมฝากไปให้คุณนะครับทุกคนให้ทุกคนร่ำรวยนะครับแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี้ยเป็นแสงสว่างให้กับประเทศของเราเป็นผู้ที่ตั้งจิตไม่เป็นผู้ที่เป็นพระอาทิตย์ที่แบบไม่ได้เป็นแสงสะท้อนอารมณ์ของคนอื่นอารมณ์ลบของคนอื่นไม่ได้เป็นคนอื่นไม่ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นแสงสะท้อนเราตั้งจิตมาว่าวันนี้ฉันจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้สึกดีๆกับผู้คนความบันเทิงกับผู้คนอารมณ์ดีกับเขาให้เขาได้คลายเครียดกับเราตั้งจิตเป็นผู้นั้นเราเป็นแสงสว่างเราเป็นพระอาทิตย์เราไม่ใช่เป็นพระจันทร์ที่สะท้อนคนอื่นเราเป็นพระอาทิตย์ที่เป็นแบบนี้ให้แสงสว่างทั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยยากดีมีจนให้แสงสว่างทั่วไปหมดเราเป็นพระอาทิตย์เราตั้งมันเราไม่ได้เป็นแสงสะท้อนของใครพระอาทิตย์ออกมาให้แสงสว่างไม่ว่ามันจะเป็นอะไรกูให้แสงสว่างทุกคนไม่เกี่ยวแต่กูไม่มีทางสะท้อนสะท้อนนั้นมันเด็กๆคุณไม่ใช่พระจันทร์คุณเป็นพระอาทิตย์โอเคนะครับโอ้จบยังพีบ๊ายบายค่ะ